สวัสดีครับน่าจะได้ยินเสียงชัดเจนเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับในช่วงบ่ายนะครับเมื่อเช้านี้นะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับภาพกว้างๆนะครับของระบบภูมิคุ้มกันไปแล้วเนาะว่ามันประกอบด้วยภูมิคุ้มกันที่เรามีมาตั้งแต่กำเนิดนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับพร้อมใช้ทันทีโดยที่ไม่จำเป็นต้องเจอกับเชื้อโรคมาก่อนนะครับเราเรียกระบบนั้นว่า innate immune response นะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นระบบที่เราพัฒนามาแล้วสักประมาณครึ่งหนึ่งแล้วกันแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องเจอกับเชื้อโรคหรือว่าสิ่งแปลกปลอมก่อนมันถึงจะสามารถทำงานได้ 100% นะครับเราเรียกว่า adaptive immune response นะครับทีนี้ตัว adaptive immune response เองนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็น HIR กับ CMIR นะครับ HIR หรือว่า humoral immune response นะครับก็คือตัวที่ใช้ antibody นะครับเป็นตัวทำงานนะครับกับ CMIR นะครับก็คือ cell mediated immune response นะครับตัวเนี้ยจะใช้เซลล์นะครับเป็นตัวทำงานก็จะมีอยู่2ตัวนะครับทีนี้ตัวที่เป็นผู้เล่นหลักนะครับในระบบ HIR และ CMIR นะครับก็คือ B เซลล์กับ T เซลล์นะครับซึ่ง B เซลล์และ T เซลล์เนี่ยก็เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ทั้งคู่นะครับอันนี้ชื่อเต็มๆก็คือเรียกว่าเป็น B ลิมโฟไซต์นะครับส่วน T เซลล์ตัวนี้ก็คือเป็น T ลิมโฟไซต์นะครับซึ่ง B ลิมโฟไซต์กับ T ลิมโฟไซต์เนี่ยเขาก็จะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูกันนะครับที่ไม่ว่าจะเป็น T เซลล์นะครับหรือว่า B เซลล์เนี่ยเขาล้วนแต่มีเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยคือตัวเดียวกันนะครับก็คือตัวฮีมาโตโพอิติกสเต็มเซลล์นะครับจากนั้นนะครับตัวฮีมาโตโพอิติกสเต็มเซลล์ซึ่งเป็นสเต็มเซลล์ที่มีต้นกำเนิดที่ไขกระดูกเนี่ยนะครับก็จะพัฒนาเป็นลิมฟอยด์โปรเจเนเตอร์นะครับตัวลิมฟอยด์โปรเจเนเตอร์เนี่ยก็จะถูกพัฒนานะครับแยกออกเป็น2ทิศนะครับตัวแรกนะครับก็จะพัฒนาไปเป็น B เซลล์นะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับก็จะพัฒนาไปเป็น T เซลล์นะครับซึ่งตัวที่พัฒนาไปเป็นB cell นะครับก็จะเกิดกระบวนการที่เรียกว่า IGH gene rearrangement นะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบนะครับเช็คพอยท์ที่1แล้วก็เช็คพอยท์ที่2นะครับทีนี้การตรวจสอบทั้ง2เช็คพอยท์ตัวนี้นะครับตัวที่ไม่ผ่านกระบวนการทดสอบนะครับก็จะ fall แล้วก็ตายไปนะครับด้วยกระบวนการที่เรียกว่า apoptosis นะครับตัวนี้ก็น่าจะได้เรียนในเรื่องของเซลล์ไซเคิลเนาะว่าคำว่า apoptosis เนี่ยหมายถึงกระบวนการตายของเซลล์โดยที่ไม่ก่อให้เกิดพยาธิสภาพนะครับทีนี้ตัวที่ผ่านกระบวนการไปได้นะครับก็จะกลายไปเป็น naive B cell นะครับก็คือเป็น B cell ที่รอการกระตุ้นนะครับก็คือความพร้อมมันก็เหมือนกับสักประมาณ 50% ประมาณนั้นนะครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดตรงนี้นะครับจะเกิดขึ้นในเขาจะพัฒนาที่ไขกระดูกเนาะในโบนแมโรทั้งหมดนะครับ
แต่ตัว T cell นะครับก็จะมีช่วงชีวิตหนึ่งนะครับที่เขาผ่านเข้าไปในไทมัสแกลนนะครับหรือว่าต่อมไทมัสนะครับซึ่งมันจะเป็นต่อมที่อยู่ใกล้ๆกับต่อมไทรอยด์นะครับแต่ว่าต่อมเนี่ยจะมีแค่ในเด็กนะครับพอเป็นวัยรุ่นปุ๊บต่อมไทมัสเนี่ยจะสลายไปนะครับนี่ตัว T cell นะครับก็จะผ่านทั้ง first แล้วก็ second checkpoint เหมือนกันนะครับตัวที่ไม่ผ่านก็จะถูกบังคับให้ทำลายตัวเองด้วยกระบวนการ apoptosis นะครับคราวนี้ตัวที่ผ่าน second checkpoint นะครับเขาก็จะพัฒนาแยกออกเป็น2กลุ่มนะครับก็จะมีกลุ่มที่กลายไปเป็น helper T cell นะครับตัวนี้ก็คือเป็นเซลล์ที่ช่วยเซลล์ชนิดอื่นในการทำงานนะครับมีหน้าที่ช่วยเซลล์ชนิดอื่นให้ทำงานได้กับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็น killer T cell นะครับตัวนี้เป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่ทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อโดยตรงนะครับซึ่งตัว helper T cell เนี่ยมันก็จะไปช่วยทั้งระบบ HIR นะครับแล้วก็ CMIR นะครับมันไปช่วยได้ทั้ง2ที่เลยนะครับคราวนี้เรามาดูพัฒนาการนะครับกระบวนการและพัฒนาการของเซลล์นะครับในระบบ humoral immune นะครับว่าพอเขากลายไปเป็น B cell ที่เรียกว่าเป็น B cell ที่ยังไม่พร้อมใช้อ่ะเป็น B cell 50% เนี่ยหรือเราเรียกว่าเป็น naive นะครับnaive นี่แปลว่าพวกใสซื่อบริสุทธิ์ประมาณนั้นนะครับก่อนที่เขาจะมาทำงานได้นะครับเขาก็จะต้องมีการถูกกระตุ้นนะครับถูกคัดเลือกมานะครับว่าเฮ้ยเอาเซลล์โคลนนี่แหละนะครับจากนั้นเขาก็จะเปลี่ยนตัวเองนะครับให้กลายไปเป็นพลาสมาเซลล์นะครับซึ่งพลาสมาเซลล์นะครับถ้าเราสังเกตเนาะตัวไซโตพลาซึมเนี่ยเขาจะใหญ่ขึ้นนะครับถ้าหากเทียบกับตัว B ลิมโฟไซต์ปกตินะครับพลาสมาเซลล์เนี่ยไซโตพลาซึมจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีการผลิตแอนติบอดีออกมานะครับซึ่งแอนติบอดีเนี่ยก็ไปจับกับทาร์เก็ตนะครับซึ่งอาจจะเป็นแบคทีเรียหรือเป็นไวรัสก็ได้นะครับคราวนี้นะครับถ้าหากเป็นตัว CMIR นะครับหรือว่า Cell Mediated Immune Response นะครับหรือเขาอาจจะเรียกสั้นๆว่าเป็น Cellular Immunity ก็ได้นะครับตัว T cell นะครับที่ถูกกระตุ้นนะครับส่วนหนึ่งนะครับเขาจะกลายไปเป็น CTL นะครับก็หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ Cytotoxic T Lymphocyte นะครับก็คือเป็น Killer Cell แหละนะครับตัวนี้นะครับเขาก็จะไปเกาะกับเซลล์ที่ติดไวรัสนะครับแล้วก็ไปทำให้เซลล์ที่ติดไวรัสเนี่ยเกิดการไลซิสนะครับก็คือเกิดการแตกของเซลล์นะครับส่วนไอ้เจ้า helper T cell นะครับตัวนี้ก็มีหน้าที่ในการผลิตพวกลิมโฟไคล์นะครับก็คือเป็นสารที่จะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นๆนะครับเรามาดูตัวแอนติบอดีนะครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวที่ฟังก์ชันในระบบ HIR นะครับแอนติบอดีเนี่ยอันนี้คือ1โมโนเมอร์ของเขานะครับแอนติบอดีเนี่ยมีอีกชื่อนึงนะครับก็คืออิมมูโนโกลบูลินชื่อย่อก็คือ IG นะครับไม่ใช่ Instagram นะอันนี้ I ใหญ่ G เล็กนะครับอิมมูโนโกลบูลินความหมายก็คือเขาเป็นโปรตีนก้อนกลมนะครับที่สามารถละลายน้ำได้และมีบทบาทในระบบอิมมูนนะครับหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันนะก็เลยเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินซึ่งใน1ก้อนของอิมมูโนโกลบูลินนะครับจะประกอบด้วยเปปไทด์เนี่ยทั้งหมด4เส้นนะครับซึ่ง4เส้นเนี่ยจะเป็นเส้นที่มีขนาดไม่เท่ากันนะครับขนาดเขาจะไม่เท่ากันเขาจะมีเส้นเล็กกับเส้นที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับทีนี้เส้นที่มีขนาดเล็กกว่าเนี่ยน้ำหนักมันก็จะเบาเขาก็เลยเรียกว่าเป็นไลท์เชนนะครับก็คือเส้นที่เบากว่าก็จะมีไลท์เชนเนี่ย2เส้นนะครับ
แล้วก็จะมี heavy chain นะครับก็คือเส้นที่หนักกว่านะครับอีก2เส้นนะครับคราวนี้ light chain กับ heavy chain นะครับจะมาประกอบร่างกันนะครับกลายเป็นรูปร่างเหมือนกับง่ามหนังสติ๊กตรงนี้นะครับด้วยพันธะไดซัลไฟด์นะครับก็คือตัวที่เป็น SS ตัวนี้นะครับก็คือมันจะมีตัวกัมมันถันอยู่2อะตอมนะครับในนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นไดซัลไฟด์บอนด์หรือไดซัลไฟด์บริดจ์นะครับคราวนี้พอมาดูตรงโครงสร้างของเขานะครับเขาจะมีบริเวณที่เราแรงเงาด้วยสีที่ต่างกันนะครับลองดูนะมันจะมีสีต่างกันนะครับจะประกอบด้วยบริเวณที่มีความหลากหลายของตัวลำดับกรดอะมิโนสูงมากนะครับตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็น hyper variable region นะครับจะแทนด้วยสีเขียวอ่อนๆนะครับตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทำให้แอนติบอดีเนี่ยมีความหลากหลายนะครับแล้วความหลากหลายตัวนี้เองนะครับก็ทำให้แอนติบอดีเนี่ยมันจับกับแอนติเจนได้บางตัวนะครับจับได้แค่บางตัวเท่านั้นแล้วก็แอนติบอดีที่จับกับแอนติเจนได้แบบเดียวกันเนี่ยสมมุติว่ามันมีแอนติเจน A เข้ามาเนาะมันมีแอนติเจน A เข้ามามันอาจจะทำให้เกิดแอนติบอดีทำให้เกิดแอนติเอเนี่ยได้หลายโคนเนาะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากพลาสมาเซลล์เนี่ยหลายเซลล์นะครับคราวนี้ทั้งแอนติเอเบอร์1เบอร์2เบอร์3ตรงเนี้ยเนี่ยมันสามารถจับกับ A ได้หมดเลยนะแต่ว่ามันจับด้วยความแน่นที่ไม่เท่ากันนะครับมันจะจับด้วยความแน่นที่ไม่เท่ากันตามทฤษฎีก็คือยิ่งจับแน่นเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนะครับยิ่งจับแน่นเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนี่การที่มันจับได้จับไม่ได้จับได้แน่นจับไม่ได้แน่นมันก็ขึ้นกับตัว hyper variable region ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็จะมีบริเวณที่มีความหลากหลายรองลงมานั่นก็คือ variable region นะครับตัวนี้ก็มีผลต่อการจับเช่นกันซึ่ง hyper variable region กับ variable region เนี่ยก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่นะครับจะอยู่บริเวณตัวง่ามหนังสติ๊กนะครับส่วนบริเวณที่เป็นด้ามนะครับบริเวณที่เป็นด้ามของหนังสติ๊กเนี่ยตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยจะเป็นบริเวณที่เรียกว่า constant region นะครับก็คือมันไม่มีความหลากหลายเลยมันจะเหมือนกันนะครับในสปีชีส์เดียวกันก็คือถ้าเป็นของคนนะครับตรงเนี้ยเราเอาซีเควนต์เขามาดูเราก็จะรู้เลยว่าอันนี้อ๋ออันนี้เป็นของคนนะนะครับของคนก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับหรือถ้าเป็นของกระต่ายก็จะเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าเป็นแอนติบอดีต่ออะไรนะครับก็จะเหมือนกันหมดเลยถ้าเป็นของกระต่ายทีนี้ถ้าเรามาแบ่งเป็นโซนนะครับถ้าเรามาดูเป็นโซนนะมันจะมีโซนข้างบนตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเป็นบริเวณที่เรียกว่าแอนติเจนไบดิ้งนะครับชื่อก็ความหมายก็คือตรงตัวเลยนะครับตรงเนี้ยเป็นบริเวณที่เขาจะเอาไว้ใช้จับกับแอนติเจนนะครับทีนี้ถ้าหากนับนะครับรวมทั้งบริเวณที่เป็น hyper variable แล้วก็ตัวที่เป็น constant ที่อยู่บริเวณที่มันเป็นง่ามๆตรงนี้นะครับง่ามๆทั้งหมดเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น FAB region นะครับจะเรียกว่า FAB region แต่ถ้าหากนับบริเวณเฉพาะที่เป็นด้ามหนังสติ๊กเนี่ยที่มีเพปไทด์แค่2เส้นตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่า FC region นะครับซึ่ง FC region เนี่ยมันจะมีความสำคัญมากในการที่มันจะไปกระตุ้นเซลล์อื่นๆต่อในระบบอิมมูนนะครับอย่างถ้าเราจำตอนที่พยาธินะครับกับ eosinophil ได้เนาะ
ตัวรีเซปเตอร์ที่อยู่บน eosinophil เนี่ยมันก็จับกับ fc region นะครับของ ige ที่สามารถจับกับพยาธินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้ antigen binding site เนี่ยจับกับพยาธินะครับในขณะเดียวกันมันก็ใช้ fc region นะครับเพื่อที่จะกระตุ้น eosinophil ต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าบริเวณไหนบนแอนติบอดีเนี่ยสำคัญที่สุดก็ต้องถามว่ามันสำคัญในแง่ไหนล่ะนะครับมันสำคัญในแง่ไหนเพราะว่าแต่ละโซนเขาก็มีความสำคัญที่ไม่ต่างกันไอความสำคัญที่ต่างกันนะครับมีหน้าที่ที่ต่างกันดังนั้นความสำคัญเนี่ยถ้าหากจะให้บอกว่าอันไหนมากอันไหนน้อยกว่ากันเนี่ยถ้าไม่บอกเกณฑ์บอกเงื่อนไขเนี่ยเราบอกไม่ได้นะว่าไหนมันสำคัญมากกว่ากันนะครับคราวนี้ในมนุษย์นะครับในมนุษย์เนี่ยก็จะมี IG นะครับอยู่ทั้งหมด5คลาสด้วยกันนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือ IgM เป็นเพนตาเมอร์นะครับเขาว่าเพนตาเมอร์คืออะไรก็ประกอบ IgM เนี่ยจะประกอบด้วยเนี่ยตัวง่ามหนังกระติกทั้งหมดนะครับ5อันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็น5เมอร์นะครับหรือเพนตาเมอร์นั่นแหละheavy chain ของเขานะครับไทป์ของ heavy chain เขาบอกว่าเป็นแบบมิวนะครับด้วยทีนี้ด้วยความที่เขาเป็นเพนตาเมอร์นะครับดังนั้นจำนวน antigen binding site ก็เลยเป็น10นะครับก็ตรงไปตรงมานะ1 IG นะครับ IG 1เมอร์เนี่ย IG monomer เนี่ยจะมี antigen binding site 2ไซต์เนาะเพราะฉะนั้นพอก็เป็น5เมอร์ก็5คูณ2ก็เท่ากับ10นะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะตรงนี้คราวนี้โมเลกุลาร์เวทนะครับถ้าเราดูตามตารางนะครับจะพบว่าตัว IgM เนี่ยเป็นตัวที่หนักที่สุดนะครับหรืออีกในหนึ่งก็คือเป็นตัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับทีนี้ถ้าดูในเลือดนะครับถ้าดูในเลือดเนี่ยเราจะพบ IgM แค่ 6% นะครับก็คือถือว่าน้อยนะเป็นชนิดที่พบในเลือดเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับคุณสมบัติข้อถัดมานะครับคือความสามารถในการผ่านรกและสายสะดือนะครับตรงนี้เข้าหมายถึงว่าแอนติบอดีชนิดนี้มันสามารถให้จากแม่สู่ลูกได้หรือเปล่าคำตอบคือไม่นะครับไม่สามารถไปได้ทำไมมันถึงไปไม่ได้โอ้โหก็มันใหญ่ขนาดนี้นะครับเขาก็เลยไม่สามารถทะลุได้นะครับคุณสมบัติข้อถัดมานะครับคือความสามารถในการกระตุ้นคอมพลีเมนต์นะครับในclassical pathway ของ complement นะครับตัวนี้สามารถกระตุ้น complement ได้นะครับคุณสมบัติข้อถัดมานะครับเขาดูว่า FC เนี่ย FC region เนี่ยจับกับอะไรได้บ้างคราวนี้เรามาดูรูปร่างของเขา FC region เขาว่างไหมไม่ว่างแล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่สามารถจับกับอะไรได้นะครับยังไม่พบว่าจับกับอะไรได้นะตอนนี้เพราะว่ามันไม่ว่างแล้วนะครับคราวนี้บทบาทหน้าที่นะครับของ IgM นะครับเขาบอกว่าเป็นแอนติบอดีหลักนะครับที่ทำหน้าที่ใน primary response นะครับแล้วก็ fix complement ได้ดีที่สุดนะครับนั่นหมายความว่าในการติดเชื้อครั้งแรกนะครับในการติดเชื้อครั้งแรกตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่เข้ามาที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ fix complement นะครับเ
คราวนี้ถ้าหากเขาดูทีละตัวนะเขาบอกว่าถ้าหากจับ IgM เนี่ยมาแยกออกจากกันนะครับโมโนเมอร์ของ IgM นะครับทำหน้าที่เป็น B cell receptor ได้นะครับที่ตัวถัดมานะครับ IgG นะครับ Immunoglobulin G เป็นโมโนเมอร์นะครับตัวนี้เป็น1เมอร์ตัว Heavy Chain เป็นแกมมานะครับheavy chain เป็นแบบแกมมามี antigen binding site 2นะครับก็คือตรงนี้1นะครับแล้วก็2นะครับน้ำหนัก 1,500 นะครับตัวนี้เป็นโมโนเมอร์นะครับแต่ถ้าเทียบกับตัวอื่นเนาะเรากวาดตาดูในตารางจะพบว่าตัวนี้เป็นโมโนเมอร์เหมือนกันแต่ก็ยังเบาไม่เท่า IgG นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย IgG นะครับมันก็เลยเป็นอิมมูโนโกลบูลินที่เล็กแล้วก็เบาที่สุดนะครับตัวเนี้ยถ้าหากไปดูในเลือดนะครับเวลาที่ติดเชื้อนะเป็นชนิดที่พบมากที่สุดนะครับก็คือ 80% เลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขามีขนาดที่เล็กมากดังนั้นเขาก็เลยสามารถข้ามรกได้นะครับดังนั้นเนี่ยสามารถจากแม่เนี่ยก็มีแนวโน้มว่ามันสามารถให้ภูมิคุ้มกันตัวเนี้ยผ่านเลือดไปหาลูกได้ด้วยนะแล้วก็สามารถฟิกคอมพลีเมนต์ได้ด้วยนะครับ FC region นะครับ FC เนี่ยจับกับฟาโกไซต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไปช่วยกระตุ้นฟาโกไซต์ในกระบวนการออฟโซไนเซชันได้นะครับก็คือมันไปทำให้ตัวฟาโกไซต์เนี่ยกินเก่งมากขึ้นนะครับทีนี้ฟังก์ชันนะครับหน้าที่ของเขาเนาะเขาบอกว่าเนื่องจากว่ามันเป็นแอนติบอดีที่พบมากที่สุดในกระแสเลือดนะครับดังนั้นเขาเลยบอกเป็นเมนบลัดแอนติบอดีนะครับก็คือถ้าเราเจาะเลือดมาไอตัวเนี้ยจะเยอะที่สุดเลยมันเป็นแอนติบอดีที่ทำหน้าที่หลักอยู่ในเลือดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับใน secondary response นะครับก็คือเวลาที่ติดเชื้อซ้ำเป็นครั้งที่2อ่ะร่างกายก็จะเลือกที่ผลิต IgG นะครับแล้วเขาก็สามารถ neutralize พวกท็อกซินได้ด้วยนะครับแล้วก็กระตุ้นการ opsonization นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างครอบคลุมเลยนะนอกจากกำจัดเชื้อได้แล้วนะครับก็กำจัดสารพิษได้ด้วยนะครับแล้วก็กระตุ้นกระบวนการฟาโกไซโทซิสให้ดีขึ้นได้ด้วยนะครับตัวถัดมานะครับ Secretory IgA Dimer นะครับชื่อบอกว่า Secretory นั่นแสดงว่าตัวเนี้ยมันออกมากับพวกสารคัดหลั่งนะครับแล้วก็เป็นไดเมอร์นะครับนี่ไงเขาเป็นไดเมอร์นะเป็นแบบว่ามี2อันนะครับแล้วก็หางเนี่ยเชื่อมกันหันหางชนกันนะครับคราวนี้ตัวเฮฟวี่เชนของเขานะครับเป็นแบบอัลฟานะครับตัวแอนติเจนไบดิ้งไซต์นะครับก็2คูณ2เท่ากับ4นะครับมีไบดิ้งไซต์4ตัวน้ำหนัก 385,000 ดาลตันนะครับพบในซีรั่มประมาณ 13% นะครับเจอในเลือดด้วยในสารคัดหลั่งด้วยนะแต่ด้วยความที่เขาเป็นไดเมอร์นะครับเขาเลยมีขนาดใหญ่ไม่สามารถข้ามผ่านรกได้นะครับไม่สามารถข้ามผ่านรกแล้วก็ไม่สามารถฟิกคอมพลีเมนต์นะครับ FC region ไม่ว่างก็จับอะไรไม่ได้นะครับหน้าที่ของเขานะครับก็คือหลั่งออกมาบริเวณเยื่อบุผิวที่เป็นเยื่อเมือกนะครับตามน้ำตานะครับในน้ำตาก็มีน้ำลายนะครับแล้วก็นมน้ำเหลืองนะครับเราเคยเห็นเวลาผู้หญิงเขาคลอดลูกใหม่ๆไหมน้ำนมเนี่ยจะมีสีเข้มนะครับออกเป็นสีเหลืองๆนะครับตรงนั้นแหละที่เขาเรียกว่านมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นเพราะว่าในน้ำนมของผู้หญิงแรกคลอดนะครับก็จะมีตัว IgA เนี่ยออกมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย
นมน้ำเหลืองจึงเป็นอาหารที่ดีมากสำหรับการเลี้ยงทารกนะครับดังนั้นถ้าไม่มีเหตุผลใดๆก็ตามนะครับเด็กทารกเนี่ยต้องได้กินนมน้ำเหลืองนะครับคราวนี้เหตุผลที่เด็กไม่ควรกินนมแม่มีอะไรบ้างก็อย่างเช่นแม่เนี่ยเป็นผู้ที่ติดเชื้อ HIV อย่างเงี้ยนะครับเด็กที่คลอดจากผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ยก็จะต้องผ่าคลอดเนาะแล้วก็จะต้องไม่กินนมแม่นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับนมน้ำเหลืองหรือว่าตัวโคโลสตุมตัวเนี้ยเขามีจำหน่ายนะครับสามารถซื้อมาชดเชยได้แต่ราคานี่คือแพงมากนะครับนี่ตัวถัดไปนะครับ IgE นะครับหรือ Immunoglobulin E Monomer นะครับตัวนี้คล้ายๆกับ IgG เลยแต่ว่าตัว Fc region เนี่ยเขาจะค่อนข้างยาวกว่านะครับตัว Heavy Chain นะครับของเขาเป็นแบบ Epsilon นะครับแล้วก็ตัว Antigen Binding Site นะครับมี2นะครับน้ำหนัก 200,000 ดาลตันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเจอในเลือดเนี่ยน้อยนะครับ 0.002% ถ้าเจอเยอะตัวนี้จะทำให้เกิดภูมิแพ้ได้นะครับเพราะว่าตัว IgE เนี่ยมันจะไปกระตุ้น eosinophil นะครับแล้วก็กระตุ้น mast cell กระตุ้น basophil ได้ซึ่งตัวนี้จะทำให้เกิดการ degranulation นะครับแล้วก็เกิดอาการเหมือนกับภูมิแพ้นะครับตัวนี้ไม่สามารถผ่านรกได้นะครับไม่สามารถฟีดคอมพลีเมนต์ได้บทบาทของมันนะครับบทบาทของ IgE นะครับก็คือเป็นแอนติบอดีที่เกี่ยวข้องกับการแพ้นะครับเกี่ยวข้องกับการต่อต้านพวกปรสิตภายในนะครับก็คือต่อต้านพวกพยาธินะครับตัวถัดมานะครับคืออิมมูโนโกลบูลิน D นะครับเป็นโมโนเมอร์เหมือนกันนะครับตัวนี้ขายาวกว่าตัว IgG นิดหน่อยนะครับดังนั้นน้ำหนักของเขาก็เลยประมาณ 108,000 นะครับตัว Heavy Chain นะครับของเขาเป็นแบบเดลต้านะครับ Binding Site มี2นะครับเจอแค่ 1% นะครับก็น้อยนะครับน้อยมากไม่สามารถเคลื่อนผ่านรกได้ไม่สามารถฟิกคอมพลีเมนต์ได้นะครับ FC region ยังไม่พบว่าจับกับอะไรได้นะครับฟังก์ชันของเขานะครับเป็น B cell receptor นะครับนี่ทวนกันอีกครั้งนะครับสิ่งที่เป็นตัวกลางนะครับตัวเชื่อมเนาะอยู่ตรงกลางระหว่างinnate กับ adaptive immune response นะครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า opsonization นะครับ complement fixation นะครับแล้วก็พวกสารพวกไซโตไคน์เคโมไคน์นะครับ opsonization คืออะไร opsonization ก็คือการที่คือปกติอะฟาโกไซต์อะมันจะต้องมองเห็นตัวแพมด้วยตัวเองนะครับแต่คราวนี้มันจะมีบางครั้งที่ตัว PRR เนี่ยตรงเนี้ยมันมองไม่เห็นแพมนะครับมันก็เลยจะต้องช่วยมีตัวช่วยนะครับนั่นก็คือพวกอิมมูโนโกลบูลินนะครับคราวนี้พออิมมูโนโกลบูลินเนี่ยมันเข้ามาเกาะนะครับเข้ามาเกาะแบบนี้แล้วบนฟาโกไซต์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ PRR อย่างเดียวนะครับมันมี FC receptor ด้วยพอมี FC receptor ปุ๊บตัวเนี้ยมันก็สามารถจับกับ FC ได้พอจับปุ๊บนะครับเขาก็จะเกิดกระบวนการฟาโกไซโทซิสนะครับอันนี้ของแบคทีเรียนะครับส่วนอันนี้ก็คือของพยาธินะครับตัวนี้เราก็เรียนไปแล้วก่อนหน้านี้เนาะว่าในการที่จะกระตุ้นให้อีโอซิโนฟิลเนี่ยมันเกิดกระบวนการทำลายนะครับทำลาย
พยาธิได้ก็จะต้องมี IgE เข้ามาช่วยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเนี่ยแอนติบอดีหลายๆชนิดนะครับเนี่ยอันนี้ IgE นะครับก็ยังกระตุ้นนะครับให้แมสเซลเนี่ยเกิดกระบวนการดีแกนูเลชันได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสารที่ทำให้เกิดกระบวนการอักเสบนะครับมันก็จะไปเรียกเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดอื่นนะครับให้มารวมตัวกันนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นคอมพลีเมนต์ฟิกเซชันนะครับเราก็เรียนไปแล้วเนาะว่าทั้งคลาสสิคอลนะครับแล้วก็อัลเทอร์เนทีฟพาธเวย์เนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นนะครับช่วยกระตุ้นให้อิมมูนเนี่ยมันทำงานได้ด้วยนะครับคือปลายทางโดยตรงของคอมพลีเมนต์น่ะมันไปทำลายผนังเซลล์ของแบคทีเรียนะครับแต่ว่าตรงกลางทางนะครับมันก็มีสารตัวกลางหลายตัวนะที่สามารถไปกระตุ้นอิมมูนตัวอื่นนะครับแล้วในขณะเดียวกันนั้นนะครับกระบวนการที่จะกระตุ้นคอมพลีเมนต์ฟิกเซชันได้ก็คือการที่เกิดแอนติเจนแอนติบอดีบายดิ้งนะครับก็คือมันจะต้องจับกันก่อนนะครับแล้วมันถึงจะย้อนกลับไปกระตุ้นคอมพลีเมนต์นะครับตัวนี้ก็คือเป็นการที่ใช้อะแดปทีฟนะครับไปกระตุ้นอินเนตนะทีนี้ที่เราพูดไปนะครับเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนาะคราวนี้การที่เราจะรอนะครับการที่เราจะรอให้ร่างกายเนี่ยพัฒนาภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ทันการนะครับเพราะว่าบางทีเราก็เจอแบบพวกโรคระบาด ที่เป็นโรคใหม่ๆแล้วแบบมนุษย์เราเองเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอโรคชนิดนั้นมาก่อนนะครับก็เลยจะต้องมีกระบวนการที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับซึ่งการทำให้เกิดภูมิคุ้มกันขึ้นมาเนี่ยเราเรียกว่า immunization นะครับตัวนี้เป็นการทำให้มีภูมิคุ้มกันนะครับเพื่อที่จะทำให้ป้องกันการเกิดโรคนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็สามารถใช้กลไกของภูมิคุ้มกันนี่แหละทำให้เราหายป่วยได้ด้วยนะซึ่งการที่เราไปทำอะไรสักอย่างนึงแล้วทำให้ร่างกายเนี่ยใช้ภูมิคุ้มกันเพื่อที่ทำให้เราหายป่วยจากโรคพวกนี้นะครับเราจะเรียกว่าอิมมูโนเทอราปีนะครับอย่างเช่นกระบวนการที่ไปกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดกระบวนการกำจัดเซลล์มะเร็งนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับบางครั้งเนี่ยเราเองเนี่ยก็อาจจะต้องการทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำงานลดลงนะครับตรงนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทำสิ่งที่เรียกว่าอิมมูโนซัพเพสซีฟนะครับก็คือการกดภูมิคุ้มกันนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นคนที่รับบริจาคหรือว่ารับปลูกถ่ายนะครับอวัยวะอย่างที่บอกไปในตอนต้นเนาะว่าถ้าหากร่างกายเนี่ยจับได้ว่าเฮ้ยเนื้อเยื่ออันเนี้ยมันไม่ใช่เนื้อเยื่อของเราเองมันก็จะมองเป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับพอมองเป็นสิ่งแปลกปลอมปุ๊บมันก็จะมีกระบวนการในการกำจัดเนื้อเยื่อชิ้นนั้นอวัยวะชิ้นนั้นนะครับซึ่งเราไม่อยากให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นนะครับเราก็จะพยายามเลือกผู้ให้และผู้รับอวัยวะที่ MHC เนี่ยเข้ากันได้แต่ถึงแม้ว่าเราจะพยายามแค่ไหนเนาะมันก็ยากมากๆนะครับที่จะหาคนที่ MHC ตรงกันได้ 100% นะครับดังนั้นเราก็เลยเอาแค่ใกล้เคียงแหละแล้วก็ใช้กระบวนการกดภูมิไปด้วยนะครับซึ่งการกดภูมิก็ผู้ป่วยก็จะอยู่กับอวัยวะใหม่เนี่ยได้แบบมีความสุขมากขึ้นนะครับแต่ก็แลกมาด้วยบางอย่างเนาะอย่างเช่นการที่จะทำให้แบบก็มีความไวต่อโรคติดเชื้อมากขึ้นนะครับร่างกายก็จะไม่ค่อยทนทานเท่าไหร่เวลาที่ต้องไปเจอเชื้อโรคนะครับอันนี้มาดูอันแรกก่อนนะครับ immunization นะครับก็คือการที่ทำให้ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกันนะครับทีนี้เราก็จะแบ่งออกเป็น passive กับ active immunization นะครับข้อ passive immunization ก็คือเป็นภูมิคุ้มกันที่ร่างกายเนี่ย
จำง่ายๆคือร่างกายไม่ต้องออกแรงนะครับพวกนี้พอรับเข้าไปปุ๊บใช้งานได้ทันทีนะครับก็เปรียบเทียบง่ายๆเนาะเหมือนกับเวลาสอบเงี้ยแล้วมีเพื่อนเอาเฉลยมาให้อย่างเงี้ยเราก็เอ้ยได้คะแนนเลยนะครับไม่ต้องทำข้อสอบแต่ข้อเสียคืออะไรพอเราไม่ได้ทำข้อสอบเองนะครับมันจะไม่เกิดการจดจำนะครับเพราะฉะนั้นการรับภูมิคุ้มกันแบบเอามาแล้วใช้งานได้เลยแบบเนี้ยร่างกายจะไม่เกิดระบบเมมโมรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เจอโรคเดิมๆนะครับก็จะต้องรับภูมิเข้ามาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีเนี้ยก็เลยไม่ค่อยใช้กันนะถ้าไม่จำเป็นไม่เร่งด่วนไม่ฉุกเฉินจริงๆนะครับตัวอย่างของ passive immunization นะครับก็อย่างเช่นการฉีดพวกแอนตี้ท็อกซินนะครับการฉีดแอนติบอดีการฉีดเซรั่มนะครับไม่ใช่เซรั่มทาหน้านะเซรั่มตรงนี้หมายถึงเซรั่มที่เป็นแบบพวกต้านพิษงูอะไรเงี้ยถ้าเป็นสมัยโบราณเขาเรียกว่าเซรุ่มเนาะคือการเดียวกันนะครับเซรั่มนะครับมันคือตัวนี้นะครับก็คือเป็นการแยกเอาส่วนที่เป็นน้ำเลือดของคนที่มีภูมิหรือสิ่งมีชีวิตที่มีภูมิเนี่ยเอามาฉีดในตัวผู้ป่วยนะครับเพื่อที่จะทำให้มีภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับที่อันถัดมานะครับ active immunization นะครับอันเนี้ยนะครับอันเนี้ยร่างกายต้องออกแรงนะครับก็คือ active คือมีการออกแรงเนาะจำง่ายๆนะครับ active immunization เนี่ยจะเป็นการหลอกล่อนะครับให้ร่างกายเนี่ยพัฒนาภูมิคุ้มกันขึ้นมาเราก็จะฉีดแอนติเจนเข้าไปนะครับแต่แอนติเจนตัวเนี้ยจะต้องเป็นสิ่งที่กระตุ้นภูมิได้นะครับแต่ไม่เป็นอันตรายนะครับอย่างเช่นถ้าหากเราอยากได้ภูมิคุ้มกันต่อโควิด-19เนี่ยเราก็ต้องฉีดบางส่วนของเชื้อไวรัสเข้าไปนะครับแล้วร่างกายของเราก็จะผลิตนะครับผลิตภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสขึ้นมานะครับโดยที่สิ่งที่เราเอาเข้าไปเป็นแอนติเจนเนี่ยจะต้องไม่ทำให้เกิดโรคนะครับแต่ว่ามันต้องกระตุ้นภูมิที่สามารถป้องกันไวรัสได้นะครับซึ่งมันก็มีหลายเทคนิคเลยนะครับว่าเราจะฉีดอะไรเข้าไปนะครับทีนี้พอฉีดเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยเกิดการปรับตัวนะครับแล้วก็สร้างภูมิขึ้นมานะครับพวกนี้เนี่ยข้อดีนะครับก็คือถ้าหากทำสำเร็จนะร่างกายจะมีระบบจดจำนะครับทำให้ป้องกันได้นานขึ้นนะครับแต่ข้อเสียนะครับก็คือจำเป็นต้องใช้เวลานะครับแล้วก็จะต้องฉีดหลายครั้งนะครับก็คือเป็นการซ้อม primary infection ก็คือซ้อมติดเชื้อครั้งแรกแล้วก็ซ้อม secondary infection นะครับก็คือซ้อมติดเชื้อครั้งที่2นะครับก็คือเป็นการฉีดเข็ม1แล้วก็ฉีดเข็ม2นะครับจากนั้นถ้าหากเราเผลอไปติดเชื้อจริงๆขึ้นมาการติดเชื้อครั้งแรกของเรามันก็จะเหมือนกับการเจอครั้งที่3ของร่างกายแล้วนะครับดังนั้นร่างกายของเราก็เก่งแล้วนะครับเราก็เลยจะติดเชื้อได้แต่ไม่เจ็บป่วยนะครับหรือบางคนแข็งแรงมากๆก็จะไม่ติดเชื้อเลยนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นแบบติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการนะครับหรือว่าติดเชื้อแล้วแสดงอาการน้อยๆนะครับอย่างเช่นโรคที่แบบเคยแบบรุนแรงจนทำให้คนตายได้เนี่ยก็เหลือแค่คัดจมูกมีน้ำมูกไอจามนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับนี่ตัวอย่างของ passive immunization นะครับก็อย่างเช่น anti toxin ของบาดทะยักนะครับตัวนี้เป็นแอนตี้ท็อกซินนะครับก็คือฉีดสำหรับคนที่จำเป็นเร่งด่วนอย่างเช่นคนที่ไปเหยียบตะปูรถล้มหรือโดนหมากัดมาแล้วเขายังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนนะครับตัวนี้ก็จะต้องได้รับตัวแอนตี้ท็อกซินไปนะครับเพราะว่าถ้าจะมัวไปกระตุ้นภูมินะครับ
มัวแต่จะไปฉีดท็อกซอยเพื่อให้เขาเกิดภูมิต้านทานขึ้นมาจะได้มีเมมโมรี่อะไรเงี้ยกว่าเมมโมรี่จะเกิดก็คือเขาก็อาจจะตายไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีแอนติวีนอมนะครับตัวนี้ก็คือเป็นพวกเซรุ่มต้านพิษงูนะครับอยู่ดีหลุดซะงั้นนะครับเดี๋ยวนะตัวนี้ก็เอาไว้ฉีดนะครับในคนที่โดนงูกัดนะครับก็จะมีเรเบียนที่ซีรั่มนะครับตัวนี้ก็สำหรับคนที่โดนสัตว์ที่เป็นโรคกลัวน้ำนะครับก็คือถ้าค่อนข้างมั่นใจว่าความเสี่ยงสูงมากนะครับอย่างเช่นหมาจรแมวจรนะครับสัตว์ป่าที่มีพฤติกรรมดุร้ายอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะฉีดตัวเรเบียนที่ซีรั่มเข้าไปด้วยนะครับเราจะไม่ฉีดแค่วัคซีนอย่างเดียวนะเพราะว่าวัคซีนเนี่ยเอาไม่ทันนะครับเพราะอย่างที่อาจารย์เคยบอกไว้ในบทของไวรัสเนาะว่าเรบีเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสที่มันมุ่งขึ้นสมองอย่างเดียวนะมันสามารถไปตามเส้นประสาทได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้สนใจเส้นเลือดเลยนะครับยังไงมันก็ขึ้นสมองได้ดังนั้นถ้าเราจะมัวรอให้เซลล์เม็ดเลือดขาวที่อยู่ในเลือดเนี่ยมันต้องไปเจอเชื้อนะแล้วมันจะต้องผลิตแอนติบอดีเพื่อที่จะนิวทรัลไลซ์พวกไวรัสที่อยู่ในกระแสเลือดเนี่ยไม่มีทางนะครับกว่าจะเจอกันนะคนก็อาจจะน้ำลายฟูมปากไปแล้วนะครับคราวนี้ในการผลิตพวกแอนติฟีนอมนะครับหรือว่าเซรุ่มต้านพิษงูนะครับวิธีทำก็คือเขาก็จะรีดพิษจากงูนะครับจากนั้นเอาพิษจากงูตัวเนี้ยนะครับไปฉีดเข้าสัตว์ใหญ่อย่างเช่นม้านะครับแล้วก็เจาะเลือดม้าออกมาแล้วก็ปั่นแยกนะครับจนกระทั่งได้พลาสมาใสๆแบบนี้นะครับแล้วก็เอาพลาสมานะครับไปเข้าสู่กระบวนการแยกเอาแอนติบอดีออกมานะครับเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าแอนติวีนอมนะครับเพราะว่ามันเป็นแอนติบอดีล้วนๆนะครับแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยก็คือได้อันใสๆมาเนี่ยก็เก็บเข้าขวดสเตอร์ไลน์แล้วก็ไปฉีดนะครับแต่ข้อเสียก็คือว่ามันทำให้เกิดอาการแพ้ได้ง่ายขึ้นนะครับคนจะแพ้ได้ง่ายมากกว่านะดังนั้นปัจจุบันเขาก็เลยเฮ้ยแยกมาเฉพาะแอนติบอดีโปรตีนอื่นเราไม่เอานะครับจากนั้นนะครับเขาก็เข้าสู่กระบวนการอื่นๆนะครับเก็บเข้าในขวดนะครับจากนั้นเวลาที่จะมาใช้นะครับเขาก็เอามาผสมนะครับแล้วก็ฉีดเข้าในตัวคนที่โดนงูกัดนะครับมันก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับคราวนี้มาดูการผลิตแอนติบอดีกันบ้างนะครับจริงๆเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นการผลิตแอนติบอดีอย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าเนี่ยเขามีการแยกเฉพาะแอนติบอดีแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาเนี่ยใช้แค่ตัวพลาสมาแค่นี้ไปฉีดก็ได้แล้วนะครับดีไม่ดีไม่ได้ปั่นเลยนะตั้งแยกทิ้งไว้ให้มันตกตะกอนเฉยๆนะครับคราวนี้มาดูการผลิตแอนติบอดีนะครับก็คือการแยกเอาเฉพาะไอ้เจ้าไม้งามหนังกระติกเนี่ยนะครับว่าจะแยกยังไงซึ่งการผลิตแอนติบอดีนะครับก็แยกเป็น2แบบใหญ่ๆนะครับก็คือโพลีโคลนอลแอนติบอดีกับโมโนโคลนอลแอนติบอดีนะครับโพลีตัวนี้แปลว่าหลากหลายแปลว่าเยอะนะครับส่วนโมโนก็คือแปลว่า1นะครับแปลว่าอันเดียวเดียวๆนะโพลีโคลนอลแอนติบอดีเนี่ยก็คือแอนติบอดีที่มาจากเซลล์เม็ดเลือดขาวหลายๆโคลนนะครับก็คือมาจากตัวนาอีฟบีเซลล์เนี่ยหลายๆตัวแล้วถูกกระตุ้นขึ้นมาพร้อมกัน
นะครับดังนั้นตัวนี้จะได้แอนติบอดีที่มีความหลากหลายนะครับตรงกันข้ามเลยนะครับกับโมโนโคลโนแอนติบอดีตัวนี้เป็นแอนติบอดีที่ผลิตจากเม็ดเลือดขาวแค่1โคลนเท่านั้นนะครับดังนั้นแอนติบอดีที่ได้มาเนี่ยหน้าตาจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าเราจะเลือกแอนติบอดีที่เกิดจากเม็ดเลือดขาวที่ดีที่สุดเพียงเซลล์เดียวนะครับแล้วเราก็เอาตัวที่ดีที่สุดเพียงเซลล์เดียวตัวนั้นเนี่ยมาเพิ่มจำนวนก่อนที่จะเอามาผลิตนะครับดังนั้นตัวนี้จะเป็นแอนติบอดีที่หน้าตาเหมือนกันเลยคุณสมบัติจะเป๊ะมากนะครับซึ่งทั้ง2ตัวจะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับทีนี้มาดูวิธีผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีก่อนนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะเลือกผู้ผลิตมานะครับปกติก็จะใช้เป็นพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะเพราะว่าจะได้จัดการง่ายๆหน่อยนะครับอย่างเช่นพวกกระต่ายนะครับจากนั้นเขาก็จะฉีดแอนติเจนเข้าไปนะครับแอนติเจนเนี่ยก็จะไปกระตุ้น B เซลล์นะครับให้กลายไปเป็นพลาสมาเซลล์ทีนี้ในแอนติเจน1ตัวนะครับในเชื้อเนี่ย1ตัวนะครับมันมีหลายส่วนนะที่สามารถกระตุ้นภูมิได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยจะมีโปรตีนสามเหลี่ยมโปรตีนวงกลมโปรตีนสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยเราเรียกว่าอีพิโทปนะครับอีพิโทปอีพิโทปนี่คือส่วนของแอนติเจนนะครับที่สามารถกระตุ้นภูมิได้คราวนี้อีพิโทปแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปนะครับมันจะมีความแน่นในการเกาะไม่เท่ากันคราวนี้เรามาดูตัว B เซลล์ที่เกิดขึ้นนะครับเรามาดู B เซลล์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวเซลล์ที่ถูกกระตุ้นไปแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งมันไปเป็นพลาสมาเซลล์ส่วนหนึ่งไปเป็น B เซลล์ไปเป็นเมมโมรีเซลล์นะครับคราวนี้เราดูนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นแอนติบอดีที่จำเพาะต่ออีพิโทปกลมใช่ไหมแล้วก็ไอ้สีม่วงตรงนี้นะครับเป็นแอนติบอดีที่จำเพาะต่ออีพิโทปที่เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ตัวสีเขียวๆตัวนี้นะครับก็เป็นตัวแอนติบอดีที่จำเพาะกับอีพิโทปสี่เหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผลิตนะครับเวลาที่ผลิตตัวแอนติบอดีออกมาเนี่ยมันก็เลยจะเป็นแอนติบอดีที่ผสมกันแบบนี้นะครับซึ่งทุกอย่างนะครับที่พูดมาเนี่ยมันจะอยู่ในเลือดกระต่ายนะครับจากนั้นเขาก็จะดูดเลือดกระต่ายออกมาแล้วก็เอาไปปั่นนะครับเพื่อที่จะแยกเอาส่วนที่เป็นใสๆตรงนี้นะครับแล้วตัวแอนติบอดีก็จะกองอยู่นี่แหละกองอยู่นี้นะครับเราก็ไปหาวิธีแยกมันออกมาแล้วแอนติบอดีที่ได้ก็จะนี่แหละหน้าตาผสมปนเปกันนะครับอันนี้ก็คือโพลีโคลนอลแอนติบอดีคราวนี้มาดูโมโนโคลนอลแอนติบอดีกันบ้างนะครับโมโนโคลนอลแอนติบอดีเนี่ยสามารถใช้สัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่านั้นก็ได้นะครับเพราะว่าจำนวนแอนติบอดีเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเลือดละนะครับเพียงแค่ว่าเราอาศัยตัวสัตว์ตัวนี้เป็นที่กระตุ้นภูมิเฉยๆนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้เราสามารถดาวไซด์ลงมาเหลือแค่หนูนะครับใช้หนูก็ได้นะครับจากนั้นก็ฉีดแอนติเจนเข้าไปนะครับแล้วก็รอนะครับให้เขาเปลี่ยนไปเป็นพลาสมาเซลล์นะครับเราก็ทำการแยกพลาสมาเซลล์ออกมานะครับจากนั้นนะครับตอนแรกคือเราจะได้แบบพลาสมาเซลล์ที่แบบมีความเยอะมากนะเราก็จัดการไดลูทนะครับก็คือเอามาเจือจางจนกระทั่งมันเหลือตัวพลาสมาเซลล์เนี่ย1เซลล์ต่อ1หลอดนะครับ
แล้วก็ให้เขาผลิตแอนติบอดีมาก่อนจากนั้นก็เอาไปทดสอบนะครับว่าหลอด1 2 3 4 5เนี่ยเบอร์ไหนดีที่สุดสมมุติว่าเบอร์3ดีที่สุดนะครับเขาก็จะคัดมาเฉพาะเบอร์3นะครับจริงๆเขาไม่ได้ทำแค่5เบอร์นะเขาอาจจะทำเป็นพันหลอดก็ได้นะครับคัดเบอร์3มาจากนั้นเอาเบอร์3เนี่ยมารวมกับเซลล์มะเร็งนะครับก็คือเอามารวมกับทูเมอร์เซลล์พอมารวมกับเซลล์มะเร็งแล้วนะครับสิ่งที่ได้ก็คือเซลล์ที่เรียกว่าไฮบริโดมานะครับก็คือเป็นเซลล์ลูกผสมระหว่างเซลล์เม็ดเลือดขาวกับเซลล์มะเร็งนะครับคราวนี้พอมันมีคุณสมบัติของเซลล์มะเร็งแล้วนะครับมันก็จะเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่แบ่งตัวได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ตายง่ายๆนะครับอายุไขไม่จำกัดทีนี้ด้วยความที่ว่าไอ้ตัวเบอร์3ตัวเนี้ยมันมาจากเบอร์3ที่เราที่มันเหลืออยู่ในที่มันมีเซลล์ตั้งต้นเนี่ยอยู่แค่เซลล์เดียวนะครับแล้วเราค่อยมาเพิ่มจำนวนเพราะฉะนั้นในนี้มันเป็นการโคลนนะครับก็คือมันเริ่มจาก1นะแล้วมันก็เหมือนกับว่าถูกโคลนนิ่งมาจนมีประชากรเนี่ยเยอะมากๆแต่ว่าพันธุกรรมมันเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วที่เท่านั้นไม่พอนะครับก็คือมันผลิตแอนติบอดีเนี่ยแบบเดียวเป๊ะๆนะครับแล้วก็เป็นแบบเดียวที่เราคัดมาแล้วด้วยนะครับดังนั้นนะครับเราก็จะเอาโคลนตัวนี้นะครับไปเพิ่มขยายนะครับเลี้ยงในฟาสหรือในถังหมักที่มันมีขนาดใหญ่มากขึ้นแล้วเราก็จะได้ตัวแอนติบอดีที่เป็นหน้าตาแบบเดียวกันเนี่ยนะครับในจำนวนที่เยอะแยะมากมายซึ่งโมโนโคลนอลกับโพลีโคลนอลนะครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะอย่างโมโนโคลนอลเนี่ยความจำเพาะเจาะจงก็จะสูงกว่านะครับแต่ถ้าหากโมโนโคลนอลเนี่ยไปเจอเชื้อแปลกๆที่แบบเกิดการกลายพันธุ์จากสายพันธุ์ดั้งเดิมเงี้ยโมโนโคลนอลก็อาจจะเอาไม่อยู่นะครับในแง่ของการรักษาโพลีโคลนอลอาจจะดีกว่าในแง่ของความครอบคลุมนะแต่ถ้าหากในเรื่องของความแม่นยำเนี่ยจะสู้โมโนไม่ได้นะครับซึ่งโมโนโคลนอลแอนติบอดีปัจจุบันนี้นะครับเขาก็เอามาใช้ในการทำพวกชุดตรวจโรคนะครับเพราะว่ามันมีความแม่นยำกว่าไงอย่างชุดตรวจโควิด-19 เนี่ยพวก ATK เงี้ยนะครับเขาก็ใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีในการทำชุดตรวจทั้งนั้นนะครับคราวนี้ที่เราพูดมานะครับเรื่องของวัคซีนอะไรพวกนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าวัคซีนเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะครับคราวนี้ในเด็กไทยนะครับเขาก็จะมีวัคซีนที่เป็นวัคซีนบังคับนะครับกับวัคซีนที่เป็นออปชันเสริมนะครับหรือทดแทนนะครับก็จะมีตามตารางนี้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของการผลิตวัคซีนกันบ้างนะครับในการผลิตวัคซีนเนี่ยมันก็จะต้องใช้ตัวแอนติเจนเข้าไปกระตุ้นนะครับแต่ถ้าหากเราแบ่งย่อยลงไปอีกนะในส่วนในแอนติเจน1อันเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนเนาะซึ่งแต่ละส่วนที่สามารถกระตุ้นภูมิได้นะครับเราก็เรียกว่าอีพิโทปนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับคราวนี้อีพิโทปเนี่ยถ้าหากเกิดว่าเฮ้ยเราไอเชื้อที่เราเอามาเนี่ยมันมีการกลายพันธุ์ที่อีพิโทปนะครับวัคซีนที่เราเคยใช้ได้เนี่ยมันก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอีพิโทปของเชื้อเนี่ยมันมีการกลายพันธุ์ไปแล้วนะครับนี่เรามาดูประเภทของวัคซีนนะครับปัจจุบันนะครับวัคซีนก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับ
กลุ่มแรกก็คือ whole organism วัคซีนนะครับก็คือวัคซีนที่ใช้เชื้อแบบเต็มตัวนะครับแล้วก็วัคซีนที่เป็น gene based vaccine นะครับก็คือใช้ยีนหรือใช้สารพันธุกรรมของเชื้อนะครับแล้วก็จะเป็นวัคซีน sub unit นะครับก็คือใช้ชิ้นส่วนของเชื้อนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับวัคซีนที่เรานิยมใช้ก็จะเป็น2กลุ่มนี้นะครับก็คืออันนี้กับอันนี้นะครับแต่ว่า gene based vaccine เนี่ยตัวเนี้ยเพิ่งมาได้รับการยอมรับนะครับในช่วงโควิด-19คือมันมีการวิจัยมานานแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้รับการยอมรับให้แบบให้ใช้งานได้นะครับจนกระทั่งช่วงโควิด-19เนี่ยก็มันมีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับที่ต้องใช้ทางลัดซึ่งวัคซีนที่พัฒนาได้เร็วก็คือตัว gene based vaccine นะครับทีนี้เรามาดูกลุ่มแรกก่อนตัว whole organism วัคซีนนะครับก็จะมีวัคซีนที่เป็นan activated vaccine นะครับก็คือ วัคซีนเชื้อตายนะครับส่วน live attenuated vaccine ก็คือเป็นวัคซีนที่เป็นเชื้อเป็นนะครับแล้วก็จะมี viral vector vaccine นะครับก็คือวัคซีนตัวนี้ใช้ก็จริงๆมันก็อยู่ในส่วนของเชื้อเป็นนั่นแหละนะครับแต่ว่าใช้ไวรัสเป็นตัวพานะครับส่วน gene based vaccine ก็จะมี mRNA vaccine นะครับ DNA vaccine sub unit vaccine ก็จะเป็นพวก sub unit ที่เอาส่วนต่างๆออกมาโดยตรงนะครับหรือว่าเป็น recombinant นะครับก็คือเป็นแบบลูกผสมนะครับเป็น polysaccharide conjugated vaccine อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นพวก toxoid vaccine นะครับ toxoid vaccine ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นพิษเทียมแล้วกันนะครับเป็นสารที่มีลักษณะคล้ายกับพิษของเชื้อนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่เรายังไม่มีพวก DNA ในวัคซีนเนาะตัวเชื้อเนี่ยก่อนที่จะเอาไปฉีดนะครับมันก็จะมีการเตรียมนะอย่างเช่นอาจจะเป็น live attenuated นะครับก็คือเป็นเชื้อสายพันธุ์ไม่รุนแรงนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นเชื้อใกล้เคียงกันนะครับหรือว่าเป็นเชื้อสายพันธุ์เดิมนี่แหละที่ทำให้อ่อนแรงลงนะครับเจอสารเคมีเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเป็น inactivated นะครับตัวนี้ก็คือเป็นเชื้อตายเชื้อตัวเดิมเลยแต่ตายไปแล้วนะครับหรือเป็น resistant นะครับก็คือเอาบางชิ้นส่วนนะครับยัดเข้าใส่เวกเตอร์ที่ไม่เป็นอันตรายนะครับแต่เอายีนที่ต้องการเนี่ยใส่ไปข้างในนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยเป็นเปลือกนะครับเป็นเปลือกที่สามารถเข้าสู่เซลล์ได้แต่ว่าตัวไส้ในเนี่ยมันไม่ได้เป็นจีโนมสมบูรณ์นะครับดังนั้นถ้าหากมันเข้าไปในทาร์เก็ตเซลล์มันก็จะไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้นะครับแต่ว่ามันมีชิ้นยีนที่อยู่ข้างในนะอย่างเช่นอาจจะเป็นยีนของโปรตีนหนามของโควิด-19 อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันมีแค่ยีนโปรตีนหนามไงมันก็เลยแบบเข้าไปปุ๊บมันก็ทำอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่มันทำได้ก็คือร่างกายของเราก็จะสังเคราะห์โปรตีนหนามขึ้นมาจากนั้นเม็ดเลือดขาวของเราก็จะไปตรวจดูว่าเฮ้ยอันนี้มันคือโปรตีนหนามนะเราก็จะสร้างแอนติบอดีต่อโปรตีนหนามไว้นะครับ
คราวนี้พอร่างกายของเราได้รับเชื้อโควิด-19 เข้าไปจริงๆเวลาเจอโปรตีนหนามมันก็จะปล่อยแอนติบอดีออกมานะครับสามารถจับกับโปรตีนหนามซึ่งมันเป็นเหมือนกับกุญแจที่เอาไว้ไขเข้าเซลล์นะครับพอโควิด-19 มันโดนทำลายกุญแจแล้วมันก็จะเข้าเซลล์ไม่ได้หรือเข้าก็เข้าได้น้อยลงประมาณนั้นนะครับส่วนอีกแบบนึงนะครับก็คือเป็นซับยูนิตวัคซีนนะครับก็คืออีกชื่อนึงก็คือ Antigenic Component of Pathogen นะครับก็คือแยกเอาเฉพาะส่วนที่แบบมันน่าจะกระตุ้นภูมิได้นะครับทำให้มันแตกๆเป็นตอนอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้มาเทียบข้อดีข้อเสียนะครับระหว่างวัคซีนเชื้อเป็นกับเชื้อตายนะครับอันนี้คือเทียบเฉพาะในกลุ่มที่เป็นโฮพาโทเจนนะครับคราวนี้ถ้าเป็นพวกเชื้อเป็นนะครับข้อดีนะครับก็คือฉีดน้อยเข็มนะครับไม่จำเป็นต้องกระตุ้นหลายครั้งนะครับฉีดแค่เข็ม2เข็มก็พอแล้วนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ adjuvant นะครับ adjuvant นะก็คือเป็นสารเคมีที่ช่วยกระตุ้นในภูมินะครับ adjuvant เนี่ยจะใช้กับวัคซีนเชื้อตายนะครับทีเนี้ยหลายๆคนนะครับที่แบบมีอาการเหมือนกับแพ้วัคซีนเนี่ยจริงๆเนี่ยก็แพ้พวก adjuvant นี่แหละนะครับดังนั้นนะครับอย่างที่บอกเนาะหลายคนแพ้ adjuvant ดังนั้นถ้าไม่มี adjuvant ก็ทำให้โอกาสแพ้น้อยลงนะครับก็จะมาต่อที่ข้อที่3นะครับก็คือโอกาสที่จะแพ้วัคซีนเนี่ยก็จะน้อยลงเท่านั้นไม่พอนะครับพอเราใช้วัคซีนเชื้อเป็นเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นอินเตอร์เฟอรอนได้นะครับแล้วถ้าเรายังจำได้เนาะเราก็ค้นพบว่าถ้าคนไข้มีการผลิตอินเตอร์เฟอรอนโดยเฉพาะแกมมาเนี่ยตอนป่วยหรือตอนติดเชื้อนะครับโอกาสรอดจะสูงขึ้นนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับถ้าเป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะครับราคาถูกกว่านั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมตอนที่เราฟังข่าวเนาะซีโนแวคที่เป็นเชื้อตายเลยแพงกว่าแอสตราเซเนกาที่เป็นวัคซีนไวรัลเวกเตอร์ที่เป็นเชื้อเป็นนะครับทั้งที่ AstraZeneca เนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงกว่านะครับแต่ก็นั่นแหละมันก็เป็นเหมือนกันนะหลายๆอย่างนะยิ่งใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นเท่าไหร่นะครับตัวต้นทุนต่อ1ชิ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งถูกนะครับคราวนี้เรามาดูฝั่งเชื้อตายกันบ้างว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างนะครับข้อดีข้อแรกเลยนะครับของวัคซีนเชื้อตายก็คือว่าถ้าเชื้อมันตายแล้วนะครับเวลาที่เก็บรักษาเนี่ยเขาก็จะเก็บรักษาง่ายกว่าไม่ต้องแช่เย็นนะครับเน้นว่าแช่เย็นนะตัวเนี้ย อยู่อุณหภูมิห้องได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นวัคซีนเชื้อเป็นเนี่ยจะต้องแช่เย็นนะครับคราวนี้บางคนไม่เข้าใจคำว่าแช่เย็นเอาไปเข้าช่องแข็งพอมันเป็นน้ำแข็งเชื้อก็ตายอีกนะครับไอตัวที่ต้องแช่แข็งนะคือวัคซีนที่เป็น DNA RNA วัคซีนนะครับไม่ใช่วัคซีนเชื้อเป็นนะวัคซีนเชื้อเป็นจะต้องเก็บรักษาที่ช่องเย็นนะครับแล้วข้อดีข้อถัดมานะครับของวัคซีนเชื้อตายก็คือโอกาสที่จะเกิดโรคจากเชื้อที่อยู่ในวัคซีนน้อยกว่านะครับ
ต้องบอกงี้ก่อนคือบางคนน่ะภูมิคุ้มกันของเขามันอ่อนแออยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการได้รับเชื้อจากวัคซีนเข้าไปเนี่ยก็อาจจะมีผลข้างเคียงที่สูงกว่าปกติซึ่งบางคนอาจจะป่วยจากวัคซีนได้นะครับแต่อันเนี้ยเชื้อตายสนิทแล้วนะครับเชื้อเนี่ยตายสนิทแล้วดังนั้นมันยังไงก็ก่อโรคไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตัววัคซีนเชื้อตายก็จะมีความปลอดภัยจากการเกิดโรคมากกว่าแต่ก็ถ้าย้อนกลับไปเนาะก็จะมีโอกาสเกิดภูมิแพ้มากกว่าถูกไหมเพราะว่ามันมีแอดจูแวนต์นะครับแล้วก็ข้อดีข้อที่3นะครับก็คือเนื่องจากว่าในกระบวนการผลิตวัคซีนเชื้อตายเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยกระบวนการขั้นสุดท้ายก็คือการทำให้ปลอดเชื้อดังนั้นนะครับการที่จะมีเชื้อที่ยังมีชีวิตหลงเหลือหลุดรอดอยู่ในวัคซีนเนี่ยก็จะน้อยกว่านะครับดังนั้นเชื้ออื่นนะครับก็จะมีโอกาสปนเปื้อนน้อยกว่านะครับถ้าเทียบกับวัคซีนชนิดอื่นๆถ้ามองในแง่ของความปลอดภัยตัวนี้อาจจะบอกว่าปลอดภัยที่สุดก็ถูกนะครับไม่เถียงเลยนะครับแต่ว่าเรื่องของประสิทธิภาพของการป้องกันการป้องกันไม่ให้เกิดอาการรุนแรงการป้องกันการเสียชีวิตอะไรพวกนี้ก็จะต้องดูตามผลการทดลองนะครับต้องดูตามผลการทดลองอยู่ดีนี่ตัวอย่างนะครับของวัคซีนเชื้อตายนะครับที่เราใช้กันนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีการฉีดหลายเข็มนะครับต้องมีการฉีดเข็มกระตุ้นด้วยก็จะมีตับอักเสบ A นะครับมีวัคซีนไข้หวัดบางยี่ห้อวัคซีนโปลิโอนะครับแล้วก็วัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้วก็มีวัคซีนโควิด-19 ด้วยนะอย่างเช่นยี่ห้อซีโนแวคนะซีโนฟาร์มพวกนี้นะครับก็จะเป็นวัคซีนเชื้อตายนะครับส่วนวัคซีนเชื้อเป็นนะครับตัวนี้จะฉีดแค่ 1-2 เข็มนะครับแต่ข้อควรระวังเนาะก็คือคนที่รับการกดภูมินะครับต้องระวังแล้วก็เก็บรักษายากนะครับต้องแช่เย็นตัวอย่างวัคซีนเชื้อเป็นที่เราใช้ในปัจจุบันนะครับก็คือ MMR วัคซีนนะครับที่ป้องกันโรคหัดโรคคางทุมโรคหัดเยอรมันนะครับโรคโรต้าไวรัสนะครับ Smallpox Chickenpox Yellow Fever นะครับแล้วก็มีโควิด-19 ด้วยนะครับอย่างเช่น AstraZeneca นะครับไวรัลเวกเตอร์วัคซีนก็จัดเป็นในกลุ่มนี้นะครับแต่ถ้าหากเราแยกออกมานะแอสตราก็จะมาอยู่กลุ่มนี้นะครับถ้าแยกออกมาแต่บางเล่มบางตำราก็ไม่ได้แยกนะครับไวรัลเวกเตอร์วัคซีนบางคนเขาก็จัดให้อยู่ในไลฟ์แอทเทนูเอเต็ดได้เช่นกันนะครับเวลาเวกเตอร์นะครับก็คือเนี่ยเป็นการที่เอาแค่เปลือกของเขามานะครับจากนั้นก็ข้างในเนี่ยก็ยัดยีนที่เราต้องการจะกระตุ้นเข้าไปนะครับเวลาที่เข้าไปปุ๊บนะครับเม็ดเลือดขาวกินไวรัสตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วมันก็จะเอาแอนติเจนเนี่ยไปโผล่แปะไว้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีแอนติเจนพรีเซนติ้งเซลล์นะครับอย่างเช่นพวก T helper อะไรพวกนี้มาเจอนะครับแล้วเขาก็จะกระตุ้นให้ B เซลล์เนี่ยมีการผลิตนะครับกลายไปเป็นพลาสมาเซลล์แล้วก็ผลิตแอนติบอดีออกมานะครับแล้วก็ B เซลล์ส่วนหนึ่งก็จะกลายไปเป็นเมมโมรีเซลล์นะครับนี่ตัวถัดมานะครับ mRNA วัคซีนนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ใหม่นะครับเป็นตัวที่เกิดขึ้นมาในช่วงของโควิด-19 นะครับตัวนี้เขาก็
จัดการเอา mRNA นะครับที่ encode โปรตีนที่เป็นอีพิโทปเนี่ยก็คือ mRNA ไม่ได้เป็นอีพิโทปโดยตรงเนาะแต่โปรตีนเป็นอีพิโทปโปรตีนเป็นแอนติเจนเขาก็เอา mRNA ที่เป็นแอนติเจนเนี่ยยัดเข้าไปนะครับแล้วก็เอาไปฉีดนะครับคราวนี้พอ mRNA ตัวเนี้ยเข้าไปในเซลล์ของเรานะครับเซลล์ของเราก็จะผลิตโปรตีนที่เป็นแอนติเจนออกมาแล้วมันก็จะไปแปะอยู่บนผิวเซลล์แล้วก็ทำให้ตัวพลาสมาเซลล์เนี่ยมาเจอเข้านะครับไม่ใช่สิให้ตัว T helper เซลล์เนี่ยมาเจอเข้านะครับแล้วก็ไปกระตุ้น B cell ให้เปลี่ยนเป็นพลาสมาเซลล์นะครับนี่นะครับอันนี้คือกระบวนการของเขานะต้องพยายามเอามาแปะให้ได้นะครับพยายามแปะบนผิวเซลล์ด้วย MSC ไม่ว่าจะเป็นคลาส1หรือคลาส2นะครับนี่ตัวถัดมานะครับ DNA วัคซีนนะครับก็หลักการคล้ายๆกับ mRNA วัคซีนเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนมาใช้ DNA แทนนะครับข้อดีก็คือ DNA เนี่ยมันมีความคงทนมากกว่า RNA นะครับแล้วจริงๆนะจริงๆแล้วเนี่ยตัว DNA วัคซีนนะครับเป็นวัคซีนที่เป็นจีนเบสวัคซีนเนี่ยที่พัฒนามาก่อน mRNA อีกนะแต่ว่ามีการนำมาใช้เนี่ยหลังนะครับเพราะว่าคนเนี่ยไปมุ่งที่ mRNA มากกว่าเพราะ mRNA มันเป็นโมเลกุลชั่วคราวนะครับมันไม่ใช่โมเลกุลถาวรนะครับเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยมันน่าจะดูเซฟกว่าไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนะครับหลังจากในช่วงโควิดอ่ะที่วิกฤตหนักๆนะครับก็มีบริษัทที่เขาสามารถพิสูจน์นะครับแล้วก็สามารถเอา DNA วัคซีนเนี่ยมาใช้ในการป้องกันโควิด-19 ได้เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งบริษัทนั้นนะครับเป็นบริษัทสัญชาติอินเดียนะครับก็คือคาดิล่าเฮลท์แคร์นะครับเขานับว่าเป็นรายแรกของโลกก็ว่าได้นะครับเป็นรายแรกของโลกนะที่สามารถทำให้ DNA วัคซีนเนี่ยสามารถได้รับการยอมรับนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะมันมีการวิจัยมาเป็น10ปีแล้วนะครับแต่ว่า DNA วัคซีนเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับเพราะว่าเขากลัวนะครับการผลิตง่ายมากเลยนะครับสามารถทำในห้องแลบได้ก็คือแค่ตัดยีนนะครับมาลงในเวกเตอร์แล้วเอาเวกเตอร์ยัดเข้าในอีโคไลนะครับจากนั้นก็คัดอีโคไลที่มียีนตัวนั้นอยู่นะครับจากนั้นก็เอามันมาผลิตนะครับจำนวนมากๆจากนั้นก็ทำการย่อยสลายเซลล์อีโคไลนะครับแล้วก็แยกพลาสมิดออกมาแล้วก็ฉีดตัวพลาสมิดเนี่ยเข้าไปที่ตัวคนโดยตรงนะครับก็คือง่ายมากนะสเกลแบบเครื่องมือแบบแล็บบ้านๆเลยอะแล็บเราก็ทำได้นะครับแต่ว่าเราไม่รู้จะไปทดลองกับใครเนาะเพราะมันต้องทดลองในสัตว์ก่อนแล้วก็ทดลองในคนนะครับเดี๋ยวนี้ความยากไม่ได้อยู่ที่การผลิตนะความยากคือการที่ทดลองแล้วยอมรับนะครับที่ข้อดีของ DNA วัคซีนเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันกระตุ้น innate immune ได้ด้วยนะครับกระตุ้น T helper cell กระตุ้น cytotoxic T cell ได้ด้วยนะครับแล้วด้วยความที่มันเอามาเฉพาะส่วนที่ต้องการเนาะเพราะฉะนั้น DNAเฉพาะแค่ DNA มันไม่สามารถก่อโรคได้อยู่แล้วความปลอดภัยมันก็เลยสูงกว่านะครับแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้พวกไวรัลเวกเตอร์วัคซีนแล้วก็วัคซีนเชื้อเป็นได้นะครับเท่านั้นไม่พอนะครับการใช้ DNA วัคซีนเนี่ยในอนาคตนะครับเขาก็จะพัฒนาให้เป็นแบบรับผ่านเยื่อบุนะครับก็คืออย่างเช่นการกินนะครับการฉีดพ่นนะครับการหยอดคอหยอดตาที่ไม่ใช้การฉีดอะในอนาคตมันก็จะทำได้ถ้าเป็น mRNA กับไม่ใช่ mRNA ไม่ได้นะ mRNA เนี่ยมันจะโดนย่อยด้วย RNA นะครับแต่ DNA เนี่ยสามารถทำได้นะครับมันดีดอาจารย์ออกจากตัวมีตติ้งอีกแล้วนะครับ
ี๋ยวถ้าเรามาเปรียบเทียบนะครับก็จะมีข้อดีข้อจำกัดหลายอย่างเลยนะครับมันสามารถกระตุ้นได้ทั้ง CMIR แล้วก็ HIR นะครับแต่ข้อจำกัดคือก่อนหน้านี้ยังไม่รู้ความแรงในการกระตุ้นในคนนะครับแต่ตอนนี้รู้แล้วนะครับรู้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็การทำเนี่ยง่ายนะครับแต่ข้อเสียคือเนี่ยการเลือกใช้เซลล์นะครับการเลือกใช้เซลล์ที่เป็นตัวแพ็กเกจเซลไลน์นะครับก็จะค่อนข้างยากการคัดกรองในห้องทดลองง่ายนะครับความปลอดภัยในการนำมาใช้แต่ก็นั่นแหละครับในระยะยาวข้อมูลยังมีน้อยนะคราวนี้ถ้าอยากให้ปลอดภัยเนาะเขาก็บอกว่าเฮ้ยอาจจะต้องลองใช้เวกเตอร์หลายชนิดนะครับซึ่งตัวนี้จะมีความยุ่งยากในการบูสต์นะครับซึ่งพวกนี้แหละนะครับพวกนี้แหละที่เคยเป็นข้อจำกัดนะแต่ถามว่าปัจจุบันเป็นยังไงมั่งเขาก็แก้ได้หมดแล้วนะครับทีนี้มาดูนะครับมาดูเรื่องของแนวโน้มนะในอนาคตนะครับว่า DNA วัคซีนเนี่ยจะเอาไปใช้กับอะไรได้บ้างนะครับถ้าเป็นไวรัสนะครับก็จะมี HIV นะครับพิษสุนัขบ้าอีโบลาอินฟลูเอนซ่านะครับตับบีตับซีเฮอร์ปีซิมเพกนะครับพวกนี้จะจัดการด้วย DNA วัคซีนได้ในอนาคตนะครับถ้ายอมรับนะก็จะมีพวกพาราไซต์เช่นมาลาเรียเลชมาเนียนะครับชิโซโซมาพวกพยาธิอะไรพวกนี้นะครับแก้ภูมิแพ้ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นการแก้การแพ้ไรฝุ่นนะครับการแก้การแพ้พวกพีนัทนะครับโรคติดเชื้อแบคทีเรียนะครับก็หลายตัวเลยนะครับรวมถึงเนี่ยพวกซัมโมเนล่านะครับพวกโรคบาดทะยักนะครับก็สามารถจัดการได้ด้วยตัว DNA วัคซีนนะครับแต่ว่าบางอย่างเนาะถ้าของเดิมมันยังใช้ได้อยู่เขาก็อาจจะไม่ได้อยากจะได้ของใหม่ก็ได้นะอย่างเตตานัสตัวนี้นะครับวัคซีนพิษสุนัขบ้าอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยังได้อยู่นะครับแต่ที่น่าสนใจคืออย่างเงี้ยโรคมะเร็งนะครับมะเร็งเต้านมนะครับที่แบบเกิดจากยีน2ตัวเนี้ยนะครับถ้ายีน2ตัวนี้มันผิดพลาดเงี้ยเราเอาไปซ่อมมันได้ไหมหรือว่าถ้ามันทำงานแอคทีฟเกินไปนะครับโปรดักต์ของยีน2ตัวนี้มันทำให้เกิดมะเร็งนะครับเราก็จัดการเอา DNA วัคซีนนะครับไปบล็อกโปรตีนที่เกิดจากตัวนี้เลยก็ได้นะครับมะเร็งลำไส้มะเร็งต่อมลูกหมากนะครับไมโลมาลิมโฟมาไฟโบซาโคมานะครับแล้วก็นี่โรคเมตาบอลิกซินโดรมนะครับอย่างเช่นโรคเบาหวานอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้มาดูพวกสับยูนิตรีคอมโบเนนต์โพลีแซคคาไรด์คอนจูเกเต็ดวัคซีนนะครับพวกนี้ก็คือใช้บางส่วนของเชื้อนะครับอาจจะเป็นโปรตีนเป็นโพลีแซคคาไรด์หรือเป็นใดๆก็ได้นะครับมาเป็นตัวกระตุ้นภูมินะครับก็จะมีพวกโรคหลายโรคเลยนะครับที่ใช้วัคซีนยังไงนะครับอย่างเช่นฮีโมฟิลัสอินฟลูเอนซ่าไทป์บีนะครับตับอักเสบบีHPV นะครับโรคไอกรนนะครับพวกปอดบวมจากนิวโมคอคคัสนะครับพวกเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับพวกโรค อีกหลายโรคเลยนะครับที่สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับก็จะมีท็อกซอยวัคซีนนะครับก็คืออาจจะใช้สารที่คล้ายกับท็อกซินของเชื้อก่อโรคหรือว่าอาจจะใช้ท็อกซินของเชื้ออื่นนะครับที่โครงสร้างใกล้เคียงกันนะครับ
คือระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งนะครับคือเกิดการเขาเรียกเป็น cross reaction นะครับหรืออาจจะเรียกว่า cross protection ก็ได้ก็คือมันเกิดภูมิคุ้มกันข้ามนะครับคือเรากระตุ้นด้วย A เรากระตุ้นด้วย A เนาะร่างกายก็จะผลิตแอนตี้ A ออกมานะครับหลุดอีกแล้วทีนี้ไอ้ตัว anti A ตัวเนี้ยนะครับมันอาจจะไปเกิดปฏิกิริยาข้ามกับตัวอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นมันไปเจอโปรตีนอาจารย์ให้เป็นอัลฟาแล้วกันมันคล้ายๆกับ A นะครับคือแทนที่มันจะไปจับกับ A อย่างเดียวเนาะมันก็ไปจับกับอัลฟาด้วยเพราะว่าหน้าตามันคล้ายกันนะครับซึ่งตัวนี้แหละเราก็เอามาใช้นะครับคือจริงๆอ่ะเราอยากจะทำลายอัลฟาแหละแต่ว่าอัลฟาเนี่ยถ้าหากฉีดไปในตัวคนเนี่ยคนอาจจะตายชักแงกได้นะครับแต่ว่า A เนี่ยมันหน้าตาคล้ายอัลฟามากเลยแต่ว่ามันไม่ก่อโรคนะครับดังนั้นเราก็เอา A เนี่ยฉีดเข้าไปในคนให้คนเนี่ยมันผลิตแอนตี้ A ออกมานะครับแล้วพอมีอัลฟาเข้ามาจริงๆไอ้ตัวแอนตี้ A เนี่ยมันก็ไปจัดการกับอัลฟาได้อะไรเงี้ยนะครับคราวนี้อันนี้คือข้อดีนะแต่ข้อเสียถามว่ามีไหมมีนะครับมีอันนี้เป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยากแหละเพราะว่ามันเป็นธรรมชาตินะครับอย่างเช่นถ้าหากร่างกายของเราเนาะติดเชื้อพวกสเต็ปที่อยู่ในฟันผุเข้าไปนานๆนะครับร่างกายเราก็จะผลิตแอนติบอดีต่อสเต็ปฟันผุแต่คราวนี้ลักษณะของแอนติบอดีของสเต็ปฟันผุกับลิ้นหัวใจมันเหมือนกันคราวนี้กลายเป็นว่าคนที่มีแอนติบอดีต่อสเต็ปฟันผุเนี่ยแอนติบอดีตัวเนี้ยมันก็จะไปทำลายเนื้อเยื่อที่ลิ้นหัวใจนะครับก็เลยทำให้เกิดภาวะลิ้นหัวใจรั่วนะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเวลาที่เราเรียนเรื่องโรคหัวใจรูมาติกถึงเกิดจากฟันผุนะครับนั่นก็เป็นเพราะมันเกิด cross reaction ของอิมมูนนี่แหละนะครับข้อดีก็มีข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับแล้วทำยังไงที่ให้เป็นอย่างนั้นก็ไปจัดการอย่าให้มีสเต็ปฟันผุนะครับคราวนี้ตัวอย่างนะครับของท็อกซอยด์วัคซีนที่เราใช้นะครับก็จะมีดิฟทีเรียนะครับแล้วก็เตตานัสนะครับส่วนอันนี้จริงๆก็พูดไปแล้วนะค่อยไปดูเอานะครับคราวนี้สรุปแล้วภูมิคุ้มกันเป็นของดีหรือไม่ดีนะครับเป็นของดีหรือเปล่ามียิ่งเยอะยิ่งดีไหมนะครับมีใครเคยเป็นอย่างนี้ไหมครับบวมแดงแล้วก็เก่านะครับยิ่งเก่ายิ่งมันยิ่งคันยิ่งเก่านะครับหรือว่าเนี่ยในเด็กนะครับมีผื่นแดงๆขึ้นที่หน้านะครับหรือว่ามีอาการแบบไอจามนะครับคัดจมูกน้ำมูกไหลไม่หยุดนะครับน้ำตาไหลเคืองตาทำยังไงก็ไม่หยุดจนกว่าจะได้กินยาเม็ดสีเหลืองๆเล็กๆนะครับอาการในกลุ่มนี้นะครับเราเรียกว่าไฮเปอร์เซนซิฟิตี้นะครับหรือว่าภูมิไวเกินนะครับอีกชื่อหนึ่งก็คือโรคภูมิแพ้นะครับฝรั่งเรียกว่าอัลเลอร์จีนะครับภาษาหรูอยู่ข้างบนนะครับส่วนไทยบ้านใช้คำนี้นะครับอันนี้คือการที่ร่างกายเนี่ยต่อต้านสิ่งแปลกปลอมเยอะเกินไปนะครับก็คือโอเวอร์รีแอคชั่นประมาณนั้นนะแต่คราวนี้เท่านั้นยังแย่ไม่พอนะครับมีบางคนนะเกิดภาวะที่เรียกว่าภูมิต้านทานต่อต้านตัวเองนะครับหรือว่าเรียกว่าออโตอิมมูนดิสออเดอร์นะครับอย่างเช่นโรคสะเก็ดเงินนะครับโรค SLE หรือว่าโรคพุ่มพวงนะครับทีนี้เรามาดูไฮเปอร์เซนซิฟิตี้กันก่อนนะครับ
ไฮเปอร์เซนต์หรือเราเรียกว่าภูมิไวเกินถ้าเรียกบ้านๆคือภูมิแพ้จะมีอยู่4แบบนะครับหรือว่า4ไทป์นะครับทีนี้ไทป์1นะครับแบบที่1นะภูมิแพ้ไทป์1ตัวนี้เป็นไทป์ที่มี IgE นะครับเป็นตัวกลางเป็นตัวต้นเหตุนะครับตัวนี้เกิดจากการที่ IgE เนี่ยมันไปจับกับออเลอร์เจนได้นะครับปกติเนี่ยตัวเนี้ย IgE เนี่ยมันต้องไปจับกับพยาธิใช่มั้ยแต่บางคนเนี่ยมี IgE เยอะกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขา IgE นั้นไปจับกับพวกเปลือกกุ้งโปรตีนในนมนะครับบางคนก็ไปจับกับยาเพนิซิลินอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างเลยนะครับคราวนี้พอมันจับปุ๊บมันก็จะไปกระตุ้นนะครับให้มันเกิดกระบวนการดีแกรนูเลชันนะครับคราวนี้พอดีแกรนูเลชันนะครับแมสเซลเขาก็จะหลั่งสารที่อยู่ในแกรนูออกมานะครับเบโซฟิลก็จะหลั่งสารที่อยู่ในแกรนูออกมาคราวนี้สารพวกนี้นะครับมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นพวกฮิสตามีนนะครับมันก็จะไปเพิ่มวาโซไดเลชันเพิ่มการระคายเคืองนี่นู่นนั่นนะครับคราวนี้ถ้ามันรวมมันรุนแรงมากๆนะครับมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอนาฟิแล็กซิสนะครับอนาฟิแล็กซิสก็คือเกิดอาการไข้บวมแดงร้อนไอจามนะครับซึ่งอาการพวกนี้จะเกิดขึ้นตอนที่ได้รับตัวที่เป็นตัวกระตุ้นนะครับคราวนี้ถ้าหากมันรุนแรงมากๆนะเราจะเรียกภาวะนี้ว่าAnaphylactic shock นะครับอย่างเช่นคนที่แพ้ยาแพ้อาหารรุนแรงนะครับแล้วพบว่ามีอาการหลอดลมบวมหายใจไม่ออกนะครับอันนี้ก็คือเข้าขั้นที่เรียกว่าช็อกได้นะครับอาการพวกนี้รุนแรงมากนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเพราะฉะนั้นคนที่มีภาวะแพ้รุนแรงนะครับควรจะพกเอกสารติดตัวไว้ด้วยนะว่าตัวเราเองเนี่ยแพ้อะไรนะครับแล้วก็เวลาที่ไปทานข้าวนอกบ้านก็จะต้องซีเรียสเรื่องการกินหน่อยนะครับไม่ใช่บางคนโอ้ยแพ้กุ้งแต่ว่าเดี๋ยวกินยาแก้แพ้ก็หายนะครับบางทีมันเอาไม่ทันไงก็จะต้องไปฉีดอะดรีนาลีนที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยนะครับเกิดไปไม่ทันตายขึ้นมานี่ไม่คุ้มนะครับที่ตัวถัดมานะครับไทป์2นะไทป์2เนี่ยจะเป็น IgG mediated cytotoxic hypersensitivity นะครับเน้นคำว่าไซโตนะครับหลุดแล้วหลุดอีกนะครับ iPad น่าจะร้อนเกินนะ Siri activate ตัวเองขึ้นมาประมาณ 4-5 รอบเมื่อกี้นี้
มาต่อนะครับคราวนี้ภูมิแพ้ไทป์2นะครับก็คือเกิดจาก IgG นะครับเป็นตัวกลางนะทีนี้เนี่ยในภูมิแพ้แบบนี้นะครับก็คือว่าตัว IgG เนี่ยมันไปจับกับทาร์เก็ตของเขานะครับก็คือแอนติเจนแอนติบอดีบายดิ้งตามปกติเลยนะครับแต่ว่ามันบังเอิญไปกระตุ้นคอมพลีเมนต์นะครับแล้วตัวคอมพลีเมนต์เนี่ยมันเกิดฟังก์ชันขึ้นมานะครับแล้วมันก็ไปทำให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นเนี่ยถูกทำลายนะครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยไอ้ตัวแอนติเจนตัวนั้นเนี่ยมันไม่ควรจะปรากฏในบริเวณที่เราพูดถึงนะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นการที่คนที่เลือดเลือดกรุ๊ป A เลือดกรุ๊ป A คืออะไรเลือดกรุ๊ป A ก็คือเขาจะต้องมีแอนติเจน A ใช่ไหมแล้วในพลาสมาต้องมีแอนติบอดี B อันนี้คือสภาวะปกติของเขาแต่อยู่ดีวันดีคืนดีนะไม่รู้แอนติเจน B มันมาจากไหนนะครับคราวนี้พอมาเจอกับตัวนี้เกิดอะไรขึ้นมันก็จับกันนะครับเกิดแอนติเจนแอนติบอดีบายดิ้งคอมเพล็กซ์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไปกระตุ้นคอมพลีเมนต์นะครับจากนั้นคอมพลีเมนต์เนี่ยพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บนะครับมันก็ทำลายตัวเมมเบรนนะครับไปทำลายเมมเบรนไหนได้บ้างมันก็ทำลายเมมเบรนของเม็ดเลือดนะครับก็เลยทำให้เกิดเม็ดเลือดแดงที่พุ่งเข้าไปนะครับแตกนะครับในกรณีนี้เกิดขึ้นได้ยังไงบางทีก็อาจจะเกิดขึ้นจากนี่แหละครับบัตทันฟิวชั่นนะครับก็คือมีการให้เลือดแบบผิดพลาดนะครับหรือบางคนก็เป็นออโตอิมมูนฮีโมไลติกแอนีเมียนะครับก็คือคุณมีแอนติเจน A แต่ UVD แอนติบอดี A ไม่รู้มาจากไหนอะไรเงี้ยนะครับหรือบางคนก็เป็นอย่างในกรณีที่เป็นแม่ Rh negative ท้องกับพ่อที่เป็น Rh positive แล้วลูกเป็น Rh positive เนาะแล้วก็เกิดภาวะคันเป็นพิษอะไรเงี้ยนะครับตัวเนี้ยก็ถือว่าอยู่ใน type 2 hypersensitivity เหมือนกันนะครับคราวนี้มาดู type 3นะครับ type 3นะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นimmune complex mediated hypersensitivity นะครับตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับ type 2นะครับแต่ว่ามันจะมีการกระตุ้นคอมพลีเมนต์แบบเต็ม cascade นะครับก็คือเต็มกระบวนการเลยนะครับอันนี้สิ่งที่แตกต่างกันนะครับก็คือว่าถ้าหากเป็น type 3นะครับหรือประเภทที่3เนี่ยมันจะมีการเรียกเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นๆไปด้วยนะครับอย่างเช่นมันจะมีนิวโตรฟิลนะครับจำนวนมากเนี่ยเข้าไปยังบริเวณนั้นด้วยนะครับตัวเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดการอักเสบที่แบบเรื้อรังเลยนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นคนที่เป็นพวกโรครูมาตอยด์อะไรพวกเนี้ยนะครับคนที่เป็นโรค SLE เนี่ยจะอยู่ในไทป์นี้นะครับอ
ันถัดไปนะครับคือ type 4นะครับ type ที่4ตัวนี้นะครับจะเกิดจากตัว T helper 1นะครับที่ถูกกระตุ้นนะครับแล้วเขาก็ไปผลิตไซโตไคน์นะครับเรียกไซโตท็อกซิก T cell นะครับแล้วก็มาทำลายเนื้อเยื่อที่ไปกระตุ้นเขานะครับทีนี้ถามว่าอะไรที่ไปกระตุ้น T helper 1ได้ครับก็จะมีพวกแอนติเจนที่เป็นน่าจะเป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับคราวนี้สิ่งแปลกปลอมที่ว่าเนี่ยบางครั้งนะครับมันเป็นอวัยวะที่ปลูกถ่ายเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้ที่รุนแรงมากที่สุดก็คือGraft Rejectionนะครับก็คือการปฏิเสธอวัยวะหลังการปลูกถ่ายนะครับตัวนี้รุนแรงทำให้เสียชีวิตได้นะครับนอกจากนั้นอาการอื่นๆเนาะที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ก็จะมีพวก contact dermatitis นะครับก็คือเกิดการอักเสบของผิวหนังจากการสัมผัสนะครับก็คือเป็นพวกแถวบ้านเราเรียกมุนมานนะครับลมพิษอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมี tubercular lesion นะครับก็คือเป็นลักษณะอาการผิวบวมแดงนะครับคล้ายๆกับคนที่แบบเวลาที่ไปตรวจวัณโรคอะนะครับก็คือพอได้รับสารกระตุ้นนะครับแล้วเกิดอาการบวมแดงที่ผิวหนังนะครับซึ่งเขาก็เอามาใช้กับการเทสตัวนี้นะครับนะครับเอามาเทสแบบทำสกินเทสนะครับอันนี้คือหลักการกระตุ้นให้เกิดไทป์4ไฮเปอร์เซนต์นะครับโดยการที่เขาก็จะเอาพวกสารก่อภูมิแพ้ยอดนิยมนะครับเอามาจุดนะครับบนผิวหนังนะสมมุติอันนี้เบอร์1เดี๋ยวหาสีสวยๆกันอันนี้เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4นี่นะครับอันนี้เทส28อันแล้วเขาก็จะดูว่าเบอร์ไหนที่ทำให้เกิดอาการแพ้ได้บ้างนะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยที่เห็นชัดๆก็จะมีเบอร์5ใช่ไหมเบอร์8เบอร์4 12 11แล้วเขาก็จะไปดูว่าผู้ป่วยเนี่ยแพ้อะไรบ้างนะครับจากนั้นพอทราบว่าแพ้อะไรก็จะต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีเดียวกันกับการทดสอบว่ามีแอนติบอดีต่อวัณโรคไหมนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าเอาตัวแอนติเจนของวัณโรคมาสกิดมันก็จะขึ้นแบบนี้เหมือนกันนะครับเขาก็เลยเรียกว่าเนี่ยเป็น tuberculosis skin lesion นะครับทีมาดูเรื่องของการกดภูมินะครับก็เป็นการให้สารให้ยาเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันขยันน้อยลงนะครับก็ใช้กับคนที่เป็นพวก autoimmune disease นะครับคนที่ปลูกถ่ายอวัยวะนะครับคนที่เป็นโรคพุ่มพวงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับนอกจากบทบาทของความรู้ภูมิคุ้มกันที่เราเอามาใช้ในการป้องกันโรครักษาโรคแล้วนะก็ยังมีเพื่อการตรวจวิเคราะห์และยืนยันด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนี้เดี๋ยวเบรกสัก15นาทีก่อนแล้วกันนะครับพวกเราน่าจะเงากันแล้วนะเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงตอน 3:30 นะครับถ้ามีคำถามอะไรก็พิมพ์ไว้ได้เลยนะครับ
โอเคอีกนิดเดียวนะครับใกล้ละอันนี้ไม่นานนะครับนี่การที่เราจะประยุกต์ความรู้ในด้านภูมิคุ้มกันนะครับมาใช้ในการตรวจหาสาเหตุนะครับแล้วก็ยืนยันสาเหตุของการเกิดโรคนะครับโดยเฉพาะโรคติดเชื้อเนี่ยก็จริงๆอ่ะมันมีวิธีหลายวิธีเลยนะครับอาจารย์ถือโอกาสใช้โอกาสเนี้ยสอนวิธีอื่นด้วยกันเลยนะครับนอกเหนือจากที่เป็น immunological base เลยนะครับอันดับแรกนะเราก็ต้องพูดถึงตัวที่เป็น gold standard ก่อนนะครับก็คือเป็น culture based method นะครับตัวนี้เป็นวิธีมาตรฐานนะถือว่าเป็น gold standard นะครับเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดนะครับถ้าหากมีวิธีอื่นที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วเราอยากจะได้รับการยอมรับนะยังไงก็คือจะต้องเอามาทดสอบแล้วเปรียบเทียบกับ culture based method หรือว่าวิธีที่ต้องใช้การเพาะเชื้อนะครับแต่ว่าข้อเสียของเขานะครับก็คือช้ากินเวลานะครับแล้วก็ใช้แรงงานค่อนข้างเยอะนะครับวิธีการถัดมานะครับก็คือเป็น molecular based method นะครับตัวนี้ก็คือใช้การตรวจหาพวกผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่าลักษณะทางพันธุกรรมจำเพาะนะครับข้อดีคือรวดเร็วนะครับใช้แรงงานน้อยนะครับแต่ข้อเสียก็คือต้องใช้เครื่องมือที่ราคาแพงแล้วก็ต้องใช้แรงงานที่เรียกว่าเป็นแรงงานชั้นสูงนะครับก็คือต้องมีทักษะที่ผ่านการฝึกฝนนะครับมีความเชี่ยวชาญนะครับเพราะฉะนั้นค่าจ้างก็จะค่อนข้างแพงแต่ว่าทีนี้ถ้าหากเปรียบเทียบกันเนาะในหลายๆแง่มุมเนี่ยปัจจุบันนะครับเขาก็จะนิยมวิธีนี้มากกว่านะครับตัวอย่างของวิธีนี้นะครับก็อย่างเช่น PCR นะครับ Real Time PCR พวกนี้นะครับแล้วก็การใช้พวก Biochip นะครับเป็นพวก Array Based พวกนี้นะครับแล้วก็กลุ่มที่3นะครับก็คือเป็น Immunology Based Method นะครับเป็นการตรวจหาปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันนะครับเพราะอย่างที่เราทราบไปแล้วเนาะว่าคนที่ติดเชื้อนะครับก็จะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อนั้นนะครับอย่างเช่นถ้าหากนายกนะครับนายกเนี่ยได้รับเชื้อโควิด-19 เข้าไปนะครับถ้าเราเจาะเลือดนะครับของนายกออกมานะครับในเลือดของนายกนะครับก็จะมีแอนติบอดีต่อโควิด-19 นะครับอันนี้คือสิ่งที่เรารู้กันนะครับนั่นเป็นเพราะว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยจะต้องสร้างแอนติบอดีต่อต้านเชื้อนั้นๆเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยสามารถเฮ้ยเราสร้างสิ่งที่เหมือนกับแอนติบอดีของโควิด-19 มาแล้วก็เอามาทำปฏิกิริยากับตัวเชื้อที่อยู่ตามลำคอตามปอดของนายกได้ไหมแล้วถ้าหากมันมาเจอตรงนี้ปุ๊บนะครับให้มันมีสัญญาณขึ้นมานะครับทำได้หรือเปล่านะครับคำตอบคือทำได้นะครับแล้วก็เราก็ใช้กันมาเยอะแล้วนะครับแต่หลักการมันคือประมาณนี้นะครับคราวนี้มันก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับข้อดีคือใช้เวลาน้อยนะครับแต่ข้อเสียคือสารเคมีเนี่ยถ้าสเกลเล็กสเกลเริ่มต้นเนี่ยสารเควีมันค่อนข้างมีราคาแพงนะครับถ้าไม่ได้ใช้อย่างแพร่หลายนะแต่ข้อดีคือเนี่ยค่าเครื่องมือประหยัดมากเลยนะครับอย่างทุกคนเนี่ยเคยใช้ ATK เนาะ ATK ก็ถือว่าเป็นตัวชุดทดสอบที่อาศัยปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดีนี่แหละนะครับ ATK เนี่ยถ้าหากคนที่เคยเอามาใช้ช่วงแรกๆจะรู้ว่าราคามันแพงมากนะอาจจะ200อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆมันมี ATK ที่แพงกว่านั้นนะเป็น ATK สำหรับโรคที่คนไม่ค่อยนิยมนะครับตัวนั้นเนี่ยจะแพงนะ300 400นะครับแต่โควิด-19 เนี่ยคนต้องการใช้เยอะดังนั้นการผลิตในสเกลใหญ่มันก็เลยคุ้มค่าและได้ต้นทุนที่ถูกกว่านะครับเราก็เลยสามารถมีชุด ATK ราคาหลัก10บาทใช้ได้นะครับทีนี้มาดูตัว culture based method ก่อนนะครับ
ระบวนการของเขานะครับอันดับแรกเลยก็คือจะต้องเก็บสิ่งส่งตรวจก่อนนะครับคราวนี้ถ้าหากเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆก็จะมีนักเทคนิคการแพทย์แหละเป็นคนเก็บนะครับแต่ถ้าเป็นรปช.อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีนักเทคนิคการแพทย์ก็จะเป็นพวกเรานี่แหละเป็นพยาบาลนี่แหละที่ต้องเก็บนะครับอาจจะเป็นการเจาะเลือดนะครับการเก็บเสมหะนะครับการเก็บน้ำลายน้ำไขสันหลังนะครับแล้วก็พวกสวอปต่างๆนะครับตัวนี้เราจะเรียกรวมกันว่าเป็นสิ่งส่งตรวจนะครับจากนั้นก็จะเอาสิ่งส่งตรวจเนี่ยไปเข้าสู่กระบวนการเพาะเชื้อนะครับแล้วก็เชื้อที่เกิดขึ้นมาตรงเนี้ยส่วนหนึ่งนะครับก็จะเอาเข้าสู่กระบวนการยืนยันนะครับซึ่งการยืนยันถ้าหากเป็นแบบดั้งเดิมเลยนะครับก็จะเป็นการทดสอบ biochemical test นะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องทำคู่ขนานไปนะครับถ้าเรายืนยันแล้วว่าเป็นโรคติดเชื้อเนาะก็จะต้องทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นแลบที่เราจะได้ทำในเร็วๆนี้นะครับการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะนี่วิธีการเพาะเชื้อที่นิยมมากที่สุดนะครับก็คือการเพาะด้วยขวดฮีโมคัลเจอร์นะครับซึ่งเราสามารถไปอ่านวิธีตรวจได้ตรงนี้นะครับมันจะมีรายละเอียดอยู่นะครับสามารถเข้าไปดูได้ใน QR code ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นมาจากของมหิดลนะครับตัวอ้างอิงที่อาจารย์ออกมาส่วนการตรวจความไวของยาปฏิชีวนะต่อเชื้อนะครับต้องบอกก่อนว่าคำว่าความไวตรงนี้หมายถึงว่ายาเนี่ยมันใช้ได้ผลไหมถ้าเชื้อไวต่อยานะครับหมายถึงมันเซนซิทีฟหมายถึงอ่อนไหวนะครับมันก็อ่อนแอแปลว่ายาใช้ได้แต่ถ้ามันดื้อต่อยานะครับนั่นหมายความว่ายาใช้ไม่ได้นะครับคราวนี้วิธีที่นิยมใช้นะครับในโรงพยาบาลนะวิธีแรกก็คือ distribution test นะครับเขาก็จะเอาแผ่นยาปฏิชีวนะเนี่ยที่มียาชนิดต่างๆนะครับมาวางอยู่บนจานที่เขาเตรียมเชื้อไว้เขาก็จะเอาจานนะครับมาสวอปเชื้อทำให้มันมีเชื้ออยู่เต็มหน้าจานแล้วก็วางแผ่นยาลงไปนะครับคราวนี้มาดูซิว่ามันเกิดโซนใสๆแบบนี้ไหมนะครับโซนตัวนี้เรียกว่า inhibition zone นะครับคราวนี้ไอ้ตัว inhibition zone เนี่ยเวลาที่เขาอ่านผลนะครับเขาก็จะวัดเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย3แกนแบบนี้นะครับแล้วก็หาค่าเฉลี่ยคราวนี้ได้ค่าออกมาเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าตัวนี้ได้มาประมาณ40มิลลิเมตรนะครับเขาก็จะเอาไปดูซิว่าเฮ้ยเชื้อตัวนี้สมมุติว่าเป็นเชื้อ Staphylococcus aureus นะครับมันจะมีตารางมาตรฐานอยู่ว่าเชื้อสเตปสมมุติว่ายาตัวนี้เป็นเพนิซิลินแล้วกันสเตปออเรียสในเพนิซิลินเขาก็จะบอกว่าถ้า susceptible หมายถึงวงกว้าง25มิลลิเมตรขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้40นั่นแสดงว่าตัวนี้ susceptible ก็คือไวต่อยาแปลว่าเอ้ยยังใช้เพนิซิลินได้อยู่แต่ถ้าหากมาดูตรงนี้ตรงนี้ปรากฏว่าวงเนี่ยเป็น0เลยนั่นแสดงว่ามันดื้อต่อยาตัวเนี้ยยาตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะดูนี่แหละเอาเส้นผ่านศูนย์กลางอ่านออกมานะครับแล้วก็เอาไปเทียบกับตารางมาตรฐานนะครับโดยดูจากนี่แหละเส้นผ่านศูนย์กลางของ inhibition zone นะครับแล้วนอกจากนั้นก็มีวิธีอีกเยอะเลยนะไม่ได้มีแค่นี้นะมี e-test ทำ broad micro dilution อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนในบทถัดไปนะครับคราวนี้มาถึงวิธีกลุ่มที่2นะครับก็คือ molecular based method นะครับตอนนี้อาจจะเรียกว่าเป็น PCR based ก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะเน้นไปที่การทำ PCR คราวนี้ PCR ที่ว่าเนี่ยมันก็จะมี PCR ที่ใช้ DNA เป็นต้นแบบนะครับกับ PCR ที่ใช้ RNA เป็นต้นแบบทีนี้ถ้าถามว่าเราควรจะใช้อันไหนเป็นต้นแบบมากกว่าตัวที่แม่นยำที่สุดคือใช้ RNA เป็นต้นแบบนะครับเพราะ RNA เนี่ยเป็นสารพันธุกรรมที่พบใน
living cell หรือ living organism เท่านั้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเชื้อเนี่ยแบคทีเรียเนี่ยในเซลล์ที่ยังมีชีวิตเนี่ยเราจะพบทั้ง DNA แล้วก็พบทั้ง mRNA เนาะแต่พอเชื้อตายนะครับ DNA เนี่ยมันยังคงอยู่นะแต่ mRNA เนี่ยมันจะโดนสลายไปนะครับเพราะฉะนั้นในเชื้อที่ตายแล้วเราจะไม่พบ RNA เด็ดขาดนะครับดังนั้นเราก็เลยมุ่งไปที่การหา RNA เนี่ยเป็นหลักวงเล็บถ้าทำได้นะครับถ้าทำได้ซึ่งบางทีเราอาจจะถูกจำกัดด้วยเครื่องมืองบประมาณนะครับหรืออีกข้อจำกัดหนึ่งนะครับก็อย่างเช่นเชื้อที่เราหามันเป็น DNA ไวรัสเท่านั้นอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะต้องไปหา DNA ของไวรัสแทนนะครับตัวเนี้ยจะหา RNA หา RNA ได้ค่อนข้างยากกว่าแต่ถามว่ามันหาได้ไหมหาได้นะเพราะว่า DNA ไวรัสเนี่ยเวลาเข้าไปในร่างกายของเราสุดท้ายมันจะต้องสังเคราะห์ mRNA เสมอนะครับมันจะต้องสังเคราะห์ mRNA เสมอแต่ว่าการเก็บตัวอย่างก็อาจจะยากกว่านิดนึงนะครับก็คือจะต้องเก็บเซลล์มาด้วยนะครับอาจจะต้องเป็นการตรวจเนื้อเยื่อแทนนะครับคราวนี้ถ้าหากเป็นการตรวจโดยการใช้RNA เป็นตัวตั้งต้นนะครับเราจะเรียกว่า RT-PCR นะครับหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับว่า RT-PCR ตัวเนี้ย RT ย่อมาจาก Real Time จริงๆไม่ใช่นะเราไม่ได้ย่ออย่างนั้นนะครับ RT ตัวนี้มาจาก Reverse Transcription นะครับถามว่าเอ้ยแล้ว Real Time ย่อเป็น RT ได้ไหมได้แต่ไม่นิยมนะครับไม่นิยมเพราะว่ามันจะสับสนครับตัวนี้นะครับทีนี้วิธีการแบ่งอีกอันนึงนะครับแบ่งประเภทของ PCR ก็คือแบ่งตามการติดตามผลนะครับถ้าเป็นการติดตามผลแบบดั้งเดิมเลยนะครับก็คือจะต้องเข้ามาสู่กระบวนการเจลอิเล็กโทรโฟริซิสนะครับก็คือต้องมารันเจลเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น conventional PCR นะครับก็คือเป็นแบบดั้งเดิมมันก็จะแบนๆหน่อยเอ้ยไม่ใช่นะครับมันก็จะยุ่งยากใช้เวลานะครับตัวนี้จะใช้เวลานะครับใช้เวลาค่อนข้างเยอะส่วนแบบใหม่นะครับก็คือ real time PCR ตัวนี้นะครับสัญญาณเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณสารพันธุกรรมที่เพิ่มขึ้นได้แล้วมันก็จะออกแบบมาในรูปของกราฟนะครับกราฟก็จะมีแนวนอนเป็นจำนวนรอบแนวตั้งเป็นสัญญาณนะครับทีนี้จุดที่สัญญาณมันเริ่มกระดกขึ้นมานะครับมันกระดกขึ้นมาในรอบที่เท่าไหร่เราก็จะเรียกว่าตรงนั้นเนี่ยคือ cycle threshold นะครับรอบที่สัญญาณเนี่ยมันขึ้นเหนือเส้น noise นะครับเนี่ยเส้นตรงเนี้ยเราก็จะบอกเฮ้ยตรงนี้คือ CT นะครับแล้วยิ่ง CT น้อยแปลว่าสารพันธุกรรมเนี่ยมีเยอะนะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเวลาที่เราไปตรวจโควิดด้วยตัว real time RT-PCR เนี่ยเราจะต้องดูค่า CT ด้วยว่าเฮ้ยมัน positive ที่ CT เท่าไหร่นะครับถ้ามัน positive ที่ CT เยอะๆไปแล้วอย่างเช่น30กว่า40อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะตีความว่ามันเป็นเศษเชื้อมันเป็นซากเชื้อนะครับส่วนนี้เป็นหลักการ PCR ก็ไม่ต้องเรียนแล้วมั้งเราน่าจะเรียนไปแล้วสอบไปแล้วเนาะเรียบร้อยนะครับคราวนี้ reverse transcript test หรือ reverse transcription PCR หรือ RT-PCR เนี่ยที่เราบอกว่าเป็นการเปลี่ยนจาก RNA ไปเป็น DNA จริงมันก็จะแบ่งย่อยอีกนะครับว่าเป็น one step RT หรือว่า two step RT นะครับ
1 step RT ก็คือโยนทุกอย่างเข้าไปนะครับทำปฏิกิริยาจวดเดียวนะครับก็จะได้เส้นที่มันเป็น DNA สมบูรณ์เลยนะครับแต่ถ้าเป็น2 step PCR นะครับจะต้องแยกเติมเอนไซม์นะครับก็คือเอนไซม์ตัวแรกเพื่อที่จะเปลี่ยนจากตัวเส้น mRNA เนี่ยให้ไปเป็น cDNA สายแรกก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็เติมเอนไซม์รอบที่2นะครับในหลอดใหม่นะครับเพื่อที่จะให้ในสเต็ปที่2เนี่ยมันได้ DNA ที่มากขึ้นนะครับคราวนี้ถ้าหากเป็นในแง่ของความสะดวกนะครับทางห้องแลบตรวจโรคจะนิยมใช้แบบ1สเต็ปนะครับส่วนนี้คือวิธีการอ่านผลนะถ้าเป็นแบบดั้งเดิมเนี่ยก็จะดูขนาดของชิ้น PCR product เทียบกับ marker นะครับ marker คือตัวเนี้ยนะครับคือชิ้น DNA ที่ทราบขนาดนะครับตัวนี้จะเป็น conventional PCR นะครับถ้าเราเห็นแบบนี้นะครับแต่ปัจจุบันเขาก็จะมีเครื่องนะครับที่ทำให้เราไม่ต้องรันเจลนะเป็นคอลัมน์นะครับแยกด้วยคอลัมน์แล้วเขาก็จะแปลงออกมาให้เป็นรูปเจลปลอมอันนั้นก็สามารถทำให้เราใช้เครื่อง PCR แบบดั้งเดิมได้เร็วมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็น real time PCR นะครับเขาก็จะมีกราฟแบบนี้ให้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็คือดูค่า CT นะครับจากตรงที่มันตัดเส้นตรงนี้ขึ้นมาส่วนเนี่ยอันนี้1 2 3แล้วก็4ถ้าถามว่ากราฟชุดไหนมีเชื้อมากที่สุดนะครับหรือว่ามีสารพันธุกรรมของเชื้อมากที่สุดก็ตอบว่า1นะครับมีมากสุดส่วนตัวที่มีน้อยที่สุดก็คือ4นะครับมีน้อยสุดเพราะว่า4เนี่ยกว่าสัญญาณจะขึ้นเนี่ยก็คือรอบที่ประมาณ34นะครับ CT เท่ากับ34ไปละแต่ถ้าเป็นชุดที่1นะครับ CT เนี่ยขึ้นประมาณ13นะครับสัญญาณขึ้นไวแปลว่ามีตัวตั้งต้นเยอะนะครับจำง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะสัญญาณขึ้นเร็วเท่ากับมีตั้งต้นเยอะนะครับมีตัวตั้งต้นเยอะรอบ13ก็ขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้น1มีเยอะที่สุดแล้วนอกจากนั้นนะครับเขาก็จะเอาไปวิเคราะห์อย่างอื่นนะอย่างเช่น Male Peak Analysis นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเทียบว่าตัว product ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีขนาดเท่ากันไหมนะครับถ้ามี product ขนาดเดียวกันก็จะขึ้น peak เดียวนะครับแต่ถ้ามี product 2ตัวเขาก็จะขึ้นเป็น2 peak อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แสดงว่าตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่กว่าเล็กจะอยู่ทางซ้ายนะครับทางซ้ายนี่จะเล็กทางขวานี่จะใหญ่นะครับเพราะว่ามันเป็นสเกลของอุณหภูมิที่ใช้ในการทำให้ DNA 2สายมันแยกออกจากกันนะครับอย่างในกราฟตรงนี้ก็พบว่า DNA มันแยกกันที่อุณหภูมิประมาณ84องศาเซลเซียสนะครับเกือบจะเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าในหลอดเนี้ยมี PCR product เท่ากันนะครับมีแค่ชิ้นเดียวคราวนี้ไอ้ตัวนี้ถ้าไปรันเจลนะครับถ้าเอา PCR product ที่เหลือเนาะไปรันเจลมันก็จะวิ่งลงมาแล้วก็จะขึ้นอยู่แค่ขีดเดียวตองหลองแบบนี้นะครับมันจะไม่ขึ้นหลายขีดนะครับแต่ถ้าหากทำ Male Peak Analysis นะครับแล้วสมมุติว่ามันขึ้นอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นอันนี้ด้วยเวลาไปรันเจลนะครับมันก็จะขึ้นเป็น2แบนด์แบบนี้นะครับส่วนข้างบนนี่เป็นหลุมนะข้างบนไม่ใช่ขีดนะครับข้างบนเป็นหลุมที่หยอดเราหยอดเสร็จแล้วเราปล่อยไฟฟ้าแล้วชิ้น DNA เขาจะวิ่งจากบนลงล่างวิ่งจากขั้วลบไปหาขั้วบวกนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการอ่านนอกจากนั้นก็เนี่ยเอามาเทียบเป็นอัตราส่วนการแสดงออกของยีนได้นะครับขอที่ถ้าเทียบกันนะครับเทียบกันการเพาะเลี้ยงแบบดั้งเดิมนะครับถ้าเร็วสุดนะครับก็คือป
ประมาณ 5-6 วันนะครับแต่ถ้าเป็นการใช้ conventional PCR นะครับใช้ประมาณวันหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็น real time PCR นะครับครึ่งวันก็ได้แล้วจริงๆก็คือถ้าตัวอย่างครบอ่ะรันเครื่องแค่ประมาณชั่วโมง20นาทีก็ได้แล้วนะครับแต่ทีนี้ข้อจำกัดของmolecular based method นะครับก็คือมันจะต้องมีไพรเมอร์ที่ถูกออกแบบมาดีๆนะครับแล้วเราจะต้องมีผู้ต้องสงสัยก่อนเราถึงจะออกแบบไพรเมอร์ได้นะครับเพราะว่าไพรเมอร์มันตอบได้แค่ yes หรือ no เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวอย่าง1ตัวอย่างนะครับแล้วเราอยากจะตรวจโรค5โรคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีไพรเมอร์5ชุดก็จะตอบว่าโรค A นะครับ yes หรือ no โรค BYes หรือ No เท่านั้นนะครับถ้าบังเอิญว่าคนไข้เป็น2โรคมันก็จะตอบ Yes 2โรคนะครับแต่ถ้าเราออกแบบไพรเมอร์ไม่ครอบคลุมนะครับถ้าเราออกแบบไพรเมอร์ไม่ครอบคลุมมันก็จะกลายเป็นว่ามันตอบ No หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการหาผู้ต้องสงสัยให้ครอบคลุมก่อนนะครับนอกจากนั้นไม่พอนะจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างที่ดีด้วยนะครับแต่ว่าด้วยความก้าวหน้าในปัจจุบันเนี่ยการเตรียมตัวอย่างก็ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นแค่ไมล์สวอปปอดเชื้อกับตัวsample collecting buffer หรือ buffer เก็บตัวอย่างที่แบบมันอยู่ในหลอดอยู่แล้วเราแค่ฉีกออกมาก็ใช้ได้เพียงแค่เรามีทักษะที่ดีนะครับป้องกันการปนเปื้อนจากข้างนอกเข้าไปข้างในแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับกับการเตรียมตัวอย่างเพื่อที่จะทำ real time PCR นะครับแต่ที่ขาดไม่ได้คือพวกเครื่องมือห้องปฏิบัติการต้องครบนะครับทีนี้ในปัจจุบันนะครับเขาก็มีความพยายามนะครับที่จะทำให้ตัวที่มันตอบว่า yes หรือ no เนี่ยมันมาอยู่ในสติ๊กอันเดียวนะครับมาอยู่ในชิปอยู่ในสติ๊กนะครับก็มีหลายตัวนะครับที่เขาทำได้แล้วนะอย่างเช่นของซีเมนต์นะครับเขาก็ตรวจได้หลายโรคแต่ข้อเสียก็คือมันจะต้องยังใช้ตัวอย่างเลือดเยอะอยู่นะครับนะครับหลักการของเขาก็คือเอาเลือดมานะครับแล้วก็มันก็จะไหลมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่คัดเฉพาะพาสมานะครับเอามาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำดักเม็ดเลือดแดงไว้จากนั้นตัวพาสมานะครับก็จะเข้ามาสู่บริเวณที่เป็นไบโอมาร์เกอร์ดีเทคชันมันก็จะตรวจว่าเอ๊ะมีไบโอมาร์เกอร์ของโรคนั้นโรคนี้ไหมนะครับแล้วมันก็จะรายงานผลออกมานะครับเมื่อกี้นี้ก็คือเป็นแบบชิปเบสนะครับทีนี้มาดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่เราเรียนวันนี้เนาะก็คือ immunological based method นะครับเราอาจจะเรียกว่าเป็น immunoassay หรือ immunodiagnostic ก็ได้นะครับคำว่า immunodiagnostic ก็คือการตรวจวิเคราะห์หาความผิดปกติหรือโรคนะครับโดยใช้หลักการการเกิดปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันนะครับซึ่งปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันที่เกิดบ่อยแล้วพบง่ายที่สุดนะครับก็คือการจับกันของแอนติเจนกับแอนติบอดีนั่นเองนะครับนะครับมันก็จะเกาะตรงบริเวณนี้นะอันนี้คือแอนติเจนไบดิ้งไซต์นะครับแอนติเจนกับแอนติบอดีเนี่ยจะต้องจับกันแบบจำเพาะนะครับเหมือนกับแม่กุญแจและลูกกุญแจเท่านั้นนะครับมันถึงจะจับกันได้นะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้นะครับกระบวนการที่เป็น immunodiagnostic นะครับก็มีหลายตัวเลยครับแต่ว่าวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่าง latex agglutination immunochromatography ELISA แล้วก็ immunostaining นะครับ latex agglutination เนี่ยก็อาศัยว่าถ้าหากแอนติเจนกับแอนติบอดีเนี่ยจับกันนะครับมันจะเชื่อมต่อกันนะครับมันจะเชื่อมต่อกันแล้วทีเนี้ยเขาเอาตัวแอนติเจนเนี่ยไอเอาตัวแอนติบอดีนะครับไปเคลือบไว้บนเม็ดยางพารานะครับนะครับเม็ดยางพาราตัวนี้เพื่อที่จะทำให้เวลาที่มันจับกันเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะเกิดการตกตะกอนนะครับคื
ไอ้เจ้าเม็ดยางพาราตัวเนี้ยถ้าหากมันอยู่อิสระนะครับมันจะเป็นสารประเภทคอลลอยนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันจับกันเป็นแพรแบบเนี้ยมันก็จะเกิดการจับกลุ่มแล้วก็ตกตะกอนนะครับแต่ถ้ามันไม่จับกันนะครับมันก็จะเป็นคอลลอยเหมือนเดิมนะครับให้เรานึกถึงกาวลาเทกซ์อ่ะหน้าตาจะประมาณนั้นนะทีนี้เวลาที่เราเอาไปตรวจเชื้อนะครับวิธีง่ายๆเลยก็คือเนี่ยเขาก็จะแบ่งเนี่ยครับเอาลาเทกซ์หยดลงไปแล้วก็เอาเชื้อนะครับไปแตะโคโลนีเชื้อมาเอาลูบแตะมาแล้วก็มาขยี้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 นะครับจากนั้นรอดูว่ามันขึ้นแบบไหนนะครับถ้ามันขึ้นแบบซ้ายมือนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้แปลว่ามันมีการจับกันแล้วตกตะกอนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นผลบวกนะครับแต่ถ้ามันยังคงเป็นเหมือนกาวลาเทกซ์เหมือนเดิมอันนี้คือผลลบนะครับก็คือเป็นเนกาทีฟนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะสามารถตอบว่า yes or no เท่านั้นนะครับเชื้อไอชุด1ชุดตรวจได้แค่โจทย์เดียวนะครับแต่ว่ามันก็มีหลายๆโรคนะที่มันคุ้มที่จะตรวจแบบนี้นะครับอย่างเช่นโรคเมลีออยอย่างเงี้ยโรคเมลีออยเนี่ยวิธีนี้ก็ยังตรวจได้ดีนะครับตัวถัดมาอิมมูโนโครโมโทกราฟีนะครับที่เราคุ้นเลยก็คือ ATK นั่นเองนะครับตัวเนี้ยเขาก็จะเอาตัวอย่างของเรานะครับใส่ไปในโมบายเฟสนะครับโมบายเฟสก็คือตัวที่มันเคลื่อนที่ได้สังเกตไหมว่าเวลาเราแย่หูดังแล้วเนี่ยเราก็จะไม้ไปจุ่มในน้ำใสๆเนาะไอ้น้ำใสๆหรือบัฟเฟอร์ตัวเนี้ยมันก็คือโมบายเฟสนะครับส่วนไอ้ตัวแผ่นกระดาษที่มันถูกฝังไว้ในชุด ATK เนี่ยตรงนี้เป็นเฟสที่ไม่เคลื่อนที่นะครับเราเรียกว่าตรงนี้เป็นโซลิดเฟสจากนั้นนะครับพอเราหยดปุ๊บมันก็จะเคลื่อนที่มาตรงนี้แล้วเขาก็จะมีตัวแอนติบอดีดักไว้นะครับถ้าเราตรวจหาแอนติเจนนะถ้าเราตรวจแอนติเจนไอ้ตัวข้างบนตรงนี้จะเป็นแอนติบอดีนะครับในทางกลับกันถ้าเราตรวจหาแอนติบอดีตัวข้างบนก็จะเป็นแอนติเจนนะครับคราวนี้ถ้าหากเขาทำปฏิกิริยาเกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นแถบสีนะครับเราจะมีแถบคอนโทรลแล้วก็แถบเทสนะครับหรือวิธีดูง่ายๆเนาะถ้าขึ้นแถบเดียวนะครับแปลว่าผลเป็นลบนะครับเพราะว่ามันขึ้นแค่ C เฉยๆนะครับแต่ถ้าขึ้น2แถบนะครับแปลว่าบวกแต่ถ้าไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ขึ้นเลย C ก็ไม่ขึ้น T ก็ไม่ขึ้นอย่างนี้แปลว่าผลใช้ไม่ได้ต้องทำใหม่นะครับต้องทำใหม่นะหรือถ้าขึ้นแค่ T ไม่ขึ้น C ก็ทำใหม่เหมือนกันนะครับถือว่ามันมีความผิดพลาดเพราะว่า C เนี่ยคือคอนโทรลยังไงก็ต้องขึ้นนะครับนี่อันถัดมานะครับอันถัดมาก็คือELISAนะครับELISAเนี่ยชื่อเต็มๆก็คือenzyme link immunosorbent assay นะครับตัวนี้ก็จะใช้การทำปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดีนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าเขาเกาะกันนะครับเกาะกันได้ปุ๊บจะมีสีเกิดขึ้นนะครับสีที่เกิดขึ้นจะมีแค่สีเดียวนะเพราะถ้าเกิดขึ้นหลายสีมันจะเป็นสีมื้อนี้เป็นมื้อสันวันดีนะครับยังไม่หลับกันใช่ไหมยังอยู่นะครับยังอยู่นะก็สามารถดูด้วยสีนะครับสามารถใช้ตาเปล่าก็ได้หรือใช้เครื่องก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยวิธีนี้มันเลยค่อนข้างประหยัดค่าเครื่องมือนะครับแต่ว่าค่าน้ำยาตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างแพงนะครับข้อดีคือสามารถตรวจตัวอย่างได้ทีละเยอะๆนะครับเพราะว่า1หลุมนะครับ1รูตัวเนี้ยเท่ากับ1reaction นะครับใน1ถาดเนี่ยเราสามารถออกแบบให้มันตรวจโรคได้สัก
8โรค10โรคเงี้ยก็ได้นะครับหรือ5โรคก็ได้ตรวจ5เชื้อก็ได้นะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้แหละตัวพวกบริษัทนะครับที่เขาขนส่งที่เขาส่งออกพวกอาหารแช่แข็งส่งออกอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วสมมติว่าเขาส่งไปยุโรปแล้วเขาบอกว่าต้องตรวจซาโมเนลล่าชิเจลล่าอีโคไลอะไรเงี้ยเขาก็จะใส่อันนี้ซาโมเนลล่าอันนี้ชิเจลล่าอันนี้อีโคไลสายพันธุ์1นะครับอันนี้สเตปอันนี้สเตปอันนี้ซูโดโมแนดอันนี้แอโรโมแนดอันนี้เอนโทโรแบคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมี8มีทั้งหมด8เชื้อละแล้ว1อันเนี้ยอันนี้ตัวอย่างนะครับไก่ล็อต1ไก่ล็อต2หมูล็อต1หมูล็อต2กุ้งหมึกปลาดอลลี่ปลาดอลลี่แซลมอนทูน่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะตรวจได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะครับก็เลยเป็นที่นิยมนะครับทั้งในทางอุตสาหกรรมแล้วก็การแพทย์นะเพราะถ้าเป็นการแพทย์ใช่ไหมแต่ละแถวเนาะอันนี้ก็นายกนายขอนางคอเด็กชายจออะไรเงี้ยนะครับก็คือ1แถวเนี่ยมัน1คนเลยนะแล้วก็ตรวจได้ทีละ8โรคนะครับก็เลยเป็นที่นิยมมากนะครับแล้วถ้าไม่พอนะตัวนี้สามารถตรวจในเชิงปริมาณได้ด้วยนะครับสามารถบอกได้ว่าเอ้ยมันมีเชื้อเยอะเชื้อน้อยนะครับขึ้นอยู่ว่าอยากได้ไหมนะครับนอกจาก yes or no เนี่ยสามารถตอบได้ด้วยว่ามันมีเยอะหรือมีน้อยเท่าไหร่นะครับแล้วตรวจโรคอย่างเดียวไม่พอนะตัวนี้สามารถตรวจภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเราฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับแต่เราอยากรู้ว่าในเลือดของเราเนี่ยมีแอนติบอดีมากพอหรือเปล่านะครับที่เขาบอกว่าไปตรวจภูมิอ่ะถ้าจะตรวจละเอียดก็คือต้องตรวจด้วยอีไลซ่านะครับคราวนี้เวลาที่ใช้งานนะครับก็ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าในถาดเนี่ยในเพลทตัวนี้เขาจะเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วนะครับเพจเนี่ยจะเป็นเพจพิเศษนะครับที่ข้างล่างเนี่ยเขาจะเคลือบสารอะไรของเขาไปแล้วหน้าที่ของเราก็คือเติมตัวอย่างลงไปทิ้งไว้ให้เกิดปฏิกิริยา5นาทีแล้วก็เทออกนะครับจากนั้นเติมสารอีกหลอดนึงลงไปนะครับทิ้งไว้5นาทีแล้วก็เทออกแล้วก็ล้างน้ำนะครับเติมตัวใหม่ลงไปทิ้งไว้อีก5นาทีล้างน้ำนะครับจากนั้นเติมสารตั้งต้นลงไปนะครับสารตั้งต้นก็คือสารที่จะให้สีนะครับลงไปจากนั้นก็ทิ้งไว้5นาทีแล้วอย่าเพิ่งเทออกนะแล้วอ่านผลก่อนนะครับพออ่านผลเสร็จก็เอาเพจไปจัดการนะครับตัวนี้ง่ายนะครับไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากคราวนี้ถ้าพูดถึงหลักการทำงานของมันนะครับหลักการของมันก็จะมีทั้ง Direct ELISA นะครับ Indirect ELISA Sandwich ELISA Competitive ELISA นะครับตัวนี้ก็จะมีรายละเอียดของเขาลงไปนะครับคราวนี้มาดูอันแรกก่อน Direct ELISA นะครับตัวนี้จะเป็นการตรวจหาแอนติเจนนะครับตรวจหาแอนติเจนโดยใช้แอนติบอดีที่เราติดฉลากด้วยเอนไซม์นะครับสมมุติว่าเราสงสัยว่าในเนื้อกุ้งเนี่ยมีซาโมเนลล่าปนอยู่ไหมเราก็จะเอาเนื้อกุ้งไปปั่นนะครับถ้ามันมีซาโมเนลล่าในนั้นเนี่ยมันก็จะได้เป็นเนื้อกุ้งปั่นผสมซาโมเนลล่าเสร็จแล้วเราก็จะไปใส่ในหลุมอิเลซ่าซึ่งตัวก้นหลุมเนี่ยจะมีตัวที่สามารถดูดซับได้นะครับซึ่งมันก็จะดูดทุกอย่างในปฐพีนะครับมันก็จะเกาะอยู่ตรงก้นหลุมนะครับเนี่ยก็จะเกาะอยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้มันก็จะเกาะแบบสุ่มอ่ะมีทั้งแอนติเจนของซาโมเนลล่าแล้วก็มีทั้งเนื้อกุ้งแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายครับแต่ทีเนี้ยเขาก็จะปล่อยให้มันเกาะสักแป๊บนึงแล้วก็ล้างส่วนที่เกินออกจากนั้นก็จะเติมแอนติบอดีต่อซาโมเนลล่าลงไปแต่ว่าตรง FC region เนี่ยจะพิเศษหน่อยก็คือเติมเอนไซม์ลงไปด้วยนะครับคราวนี้ถ้าหากมันมีแอนติเจนของซาโมเนลล่าอยู่แล้วตัวเนี้ยเป็นแอนตี้ซาโมเนลล่ามันก็จะจับกันได้แบบแน่นหนึบนะครับพอจับกันแบบแน่นหนึบแล้วเขาล้างออกปุ๊บนะครับล้างออกพอมันจับแน่นตัวนี้
แล้วมันจะออกไหมมันก็ไม่ออกมันก็จะยังอยู่ในนี้นะครับคราวนี้พอมันยังอยู่ในนี้อยู่นะครับเขาก็จะเติมสารตั้งต้นลงไปซึ่งสารตั้งต้นตัวนี้ตอนแรกเนี่ยมันจะไม่มีสีนะครับแต่พอมันเจอเอนไซม์ตรงที่ก้นตรงนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนจากที่มันเป็นสีเหลืองอ่อนๆหรือไม่มีสีเนี่ยกลายไปเป็นสีน้ำเงินนะครับกลายเป็นสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเวลาดูก็ดูง่ายๆถ้าเป็นสีน้ำเงินแปลว่าในนั้นเนี่ยมีอันติเจนของซัลโมเนลล่านะครับอันนี้คือ direct ELISA direct แปลว่าโดยตรงนั่นก็คือเป็นการตรวจหาแอนติเจนโดยตรงนะครับซึ่งวิธีนี้หลักการมันง่ายไม่ซับซ้อนแต่ข้อเสียก็คือว่าถ้าตัวแอนติเจนเนี่ยมันมีน้อยเนาะมันแบบว่ามันไม่สามารถถูกยึดเกาะถูกดูดซับไว้ได้ดีหรือว่ามันมีตัวโมเลกุลอย่างอื่นมารบกวนมากๆเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้สัญญาณเนี่ยมันอ่อนได้นะครับแต่มันถามว่าใช้ได้งานใช้งานได้ไหมก็ยังใช้งานได้นะอันถัดมานะครับ indirect ELISA ตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้นี้ direct คือตรวจหาแอนติเจนโดยตรงใช่ไหมคราวนี้เราจะมาตรวจแบบอ้อมๆนะครับเราก็จะเป็นการตรวจหาแอนติบอดีแทนนะครับแอนติบอดีก็คือมันเป็นตัวบ่งบอกว่าคนหรือสัตว์อันนี้เคยติดเชื้อจุดๆๆมาแล้วนะครับหรืออาจจะหมายความว่ามีภูมิต่อเชื้อจุดๆๆจากวัคซีนแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะตรวจภูมิว่าเฮ้ยฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วเนี่ยมีภูมิต่อโควิดไหมก็จะต้องตรวจด้วย indirect ELISA ตัวนี้นะครับสมมุติว่าอยากตรวจหาภูมิโควิดเนาะเขาก็จะเอาเพลทนะครับที่ข้างใต้นี่เคลือบไว้ด้วยแอนติเจนของโควิดนะครับอาจจะเป็นสไปค์โปรตีนก็ได้นะครับเป็นโปรตีนหนามคราวนี้ก็เอาเลือดนะครับเอาเลือดมาใส่แล้วถ้าในเลือดเนี่ยมีแอนติบอดีต่อโควิด-19 นะครับมันมาเจอแอนติเจนของโควิด-19 มันก็จะจับกันด้วยความเหนียวเลยนะครับคราวนี้เขาก็จะทำการล้างนะครับล้างน้ำออกไปถ้ามันในตัวอย่างของคนนั้นเนี่ยไม่มีแอนติบอดีต่อโควิดเนาะเวลเนี่ยก็จะเป็นเวลว่างเปล่าแล้วนะครับมันก็จะว่างหลงๆเลยนะครับคราวนี้เขาก็จะเติมไอ้ตัวแอนติบอดีที่2เข้าไปนะครับแอนติบอดีตัวที่2จะมีความจำเพาะต่อ FC region ของ human IgG นะครับสมมติว่าตัวเนี้ยคือแอนติบอดีที่2นะตัวเนี้ยจะจับกับ FC ของตัวที่1นะครับคราวนี้ถ้าเราเติมลงไปแล้วข้างล่างมันโล่งอ่ะมันก็จะลอยเท้งเต้งถูกไหมคราวนี้เขาก็ทำการล้างคราวนี้พอล้างเสร็จปุ๊บถ้ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่มีแอนติบอดีต่อโควิด-19 ตั้งแต่แรกมันก็จะเหลือเวลเปล่านะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะเติมเอนไซม์ลงไปทีนี้ถ้าหากมันยังเกาะกันดีอยู่นะครับเกาะกันดีอยู่แบบอันแรกเนี่ยพอเติมเอนไซม์ลงไปมันก็จะเปลี่ยนสีไม่ใช่เติมเอนไซม์ทุกทีเติมซับสเตตนะเพราะเอนไซม์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะขออภัยเติมซับสเตตลงไปมันก็จะเปลี่ยนสีนะครับกลายเป็นสีสมมติว่าให้เป็นสีฟ้านะครับก็จะเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินไปแต่ตัวเนี้ยถ้าเราเติมซับสเตตลงไปแล้วซับสเตตเป็นสีเหลืองอะทิ้งไว้นานเท่าไหร่มันก็ยังเหลืองเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นสีฟ้าได้นะครับอันนี้ก็คือ indirect ELISA นะครับส่วนอันถัดมานะครับก็คือ sandwich ELISA ตัวนี้เนี่ยเป็นการตรวจหาแอนติเจนนะครับคล้ายกับ direct แต่สิ่งที่ต่างคือแทนที่จะใช้วัสดุซับนะครับแทนที่จะใช้วัสดุซับข้างล่าง
ขาใช้ตัวแอนติบอดีนะครับเป็นตัวซับแทนเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่ามีแคปเจอร์แอนติบอดีอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็จะมีคราวนี้พอตอนแรกเนาะมันเป็นหลุมแบบนี้แล้วตัวอย่างใส่เข้าไปถ้าในตัวอย่างมีแอนติเจนนะครับแอนติเจนก็จะติดหนึบนะครับกับตัวแคปเจอร์แอนติบอดีนะครับจากนั้นเขาก็ล้างนะครับแล้วก็เติม secondary antibody เข้าไปนะครับคราวนี้มันก็จะถูกหนีบบนหนีบล่างแล้วนะครับหนีบบนหนีบล่างแล้วเสร็จแล้วก็เติมตัว reporter เข้าไปนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะจับกับ Fc ของตัว secondary capture antibody นะครับจากนั้นก็เติม substrate เข้าไปนะครับถ้าหากทุกอย่างมันเกิดขึ้นเป็นแบบนี้มันก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสีจากเหลืองกลายไปเป็นน้ำเงินได้นะครับแล้วถามว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นแซนด์วิชนั่นก็เพราะว่ามันมีแอนติบอดีเนาะมีแอนติบอดีอยู่ทั้งบนแล้วก็ล่างเหมือนขนมปังนะครับก็เลยเรียกว่าแซนด์วิชตัวนี้จะทำให้มันมีสามารถเพิ่มนะครับความไวในการตรวจเมื่อเทียบกับไดเรกนะครับเมื่อเทียบกับไดเรกอีไลซ่าส่วนตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเป็น competitive ELISA นะครับหลักการการเตรียมเวลของเขานะครับก็จะคล้ายๆกับตัว direct ELISA นะครับก็คือมีแค่ตัวยึดเกาะนะครับจากนั้นก็เติมตัวที่เป็นตัวอย่างลงไปนะครับแล้วตัวอย่างเนี่ยก็จะถูกนะครับจับตัวอย่างเนี่ยก็จะถูกจับเอาไว้นะครับที่ผิวนะครับจากนั้นก็เติมตัวแอนติเจนที่เป็นเติมแอนติบอดีลงไปก่อนนะครับจากนั้นเติมอินฮิบิเตอร์แอนติเจนลงไปนะครับคราวนี้ถ้าหากมันมีตัวแอนติเจนที่ถูกจับไว้เยอะนะครับมีแอนติเจนที่ถูกจับไว้เยอะเนี่ยเวลาที่ล้างออกไปนะมันก็จะมีตัวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ตรงก้นเวลเนี่ยเยอะกว่านะครับเวลาที่เติมซับสเตทเข้าไปมันก็จะเหลือเอนไซม์ตรงเนี้ยเยอะมันก็จะมีสีเนี่ยเกิดขึ้นเข้มนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆเนาะถ้าแอนติบอดีบนพื้นเหลือเยอะสีก็จะเข้มกว่านะครับสีเขาจะเข้มกว่าเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยทำให้สามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณได้แบบค่อนข้างแม่นยำมากกว่านะครับทีนี้จบเรื่องของการตรวจแล้วนะครับเป็นเรื่องคราวนี้เป็นเรื่องของการรักษานะครับอย่างเช่น cancer immunotherapy นะครับเรารู้ว่าระบบอิมมูนที่บกพร่องนะครับมันทำให้การตรวจตาหาเซลล์มะเร็งเนี่ยมันแย่ไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากเราซ่อมตัวนั้นซะนะครับอย่างเช่นเอายีนนะครับของคนที่ปกตินะครับมาสลับไข้นะครับเข้าไปใน T เซลล์ของคนที่ป่วยเป็นมะเร็งนะครับก็จะทำให้ผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยสามารถเอา T เซลล์ที่ผ่านการดัดแปลงตัวเนี้ยนะครับไปเคลียร์เซลล์มะเร็งได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับส่วนอันนี้ไม่เกี่ยวนะแล้วก็อันถัดมานะครับเราน่าจะเคยได้ยินเรื่องของกัดไมโครไบโอมนะครับอ
คำว่ากัดไมโครไบโอมก็คือจุลินทรีย์ทั้งหมดในทางเดินอาหารนะครับซึ่งตัวกัดไมโครไบโอมนะครับถ้าหากเราได้จุลินทรีย์ที่ดีนะครับเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีความโอกาสที่จะเกิดพวกโรคไม่ติดต่อเนี่ยน้อยกว่านะรวมถึงพวกภาวะความดันเบาหวานมะเร็งอะไรเงี้ยก็จะน้อยกว่ามันก็เลยมีแนวคิดที่ว่าเฮ้ยถ้าหากเราสามารถเปลี่ยนนะครับสามารถเปลี่ยนถ่ายพวกจุลินทรีย์ที่อยู่ในทางเดินอาหารเนี่ยเหมือนกันกับการที่เราปลูกถ่ายอวัยวะได้เราก็จะได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะครับทีนี้การที่จะปลูกถ่ายจุลินทรีย์โดยง่ายนะครับจุลินทรีย์เนี่ยมันอยู่ในอุจจาระนะครับปกติเวลาเราอึออกมามันก็จะมีจุลินทรีย์ปนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเขาก็เลยใช้วิธีการปลูกถ่ายจุลินทรีย์นะครับผ่านการเอาอุจจาระนะครับมาอยู่ในแคปซูลนะครับจากนั้นก็ให้อาสาสมัครนะครับกินเข้าไปนะครับคำเตือนนะครับอย่าอมเม็ดยานะเดี๋ยวมันจะละลายในปากนะครับก็กินเข้าไปคราวนี้พบว่าในการปลูกถ่ายรอบแรกนะครับทำให้เกิดความสำเร็จเนี่ยได้14ใน20คนนะครับจากนั้นนะครับในจำนวนของคนที่ไม่สำเร็จเนี่ย6คนนะครับเขาก็ลองเอามาเฮ้ยไหนลองอีกรอบนึงสิก็ปรากฏว่า4คนนะครับที่เหลือนะครับพอเป็น second try ปุ๊บปรากฏว่าสำเร็จอีกนะเพราะฉะนั้นจากการทดลองตัวนี้นะครับเขาก็เคลมว่าเฮ้ยอัตราการสำเร็จเนี่ยเท่ากับ 90% นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนาะก็จำนวน N ก็ค่อนข้างน้อยนะครับก็คือมีอาสาสมัครแค่90คนนะครับตัวนี้ก็จะต้องเขาก็น่าจะกำลังพยายามทดลองในประชากรในกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันก็มีมานานแล้วนะอย่างเช่นพวกโปรไบโอติกที่เรากินอย่างยาโคอย่างเงี้ยนะครับจุลินทรีย์ที่เขาแยกออกมาในยาโคตัวแลคโตบาซิลัสตัวสายพันธุ์ชิโรต้าตัวนั้นน่ะแลคโตบาซิลัสคาซาอิชิโรต้าก็เป็นจุลินทรีย์ที่แยกได้จากลำไส้ของเด็กแรกเกิดนะครับเขาก็พบว่าพอกินเข้าไปปุ๊บมันก็ช่วยทำให้คนที่ได้ตัดลำไส้เนี่ยเขาก็มีความสามารถในการดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราสุขภาพไม่ดีก็อย่าไปยืมอุจจาระเพื่อนมานะต้องผ่านการดูแลดีๆนะครับไม่ใช่เอ้ยซูเขายืมขี่ตัวแน่ไม่ได้นะครับมันไม่ดีไม่งามเท่าไหร่นะส่วนเรื่องของกัดไมโครไบโอมเดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลนะครับจะมาเสริมให้น่าจะสัปดาห์หน้านี่แหละนะครับหรือแม้ก็อาจจะเป็นวีคต่อๆไปนะครับสำหรับเนื้อหานี้นะครับบทนี้เราก็เดินทางมาครบ100สไลด์ได้ไงก็ไม่รู้นะครับเหนื่อยไหมคุยกันหน่อยไม่เหนื่อยค่ะอาจารย์ไม่เหนื่อยเหรอต่ออะไรไหมเหนื่อยเหนื่อยค่ะบวมแล้วค่ะสมองบวมแล้วใช่ไหม